อนุญาตขออนุญาตนะคะลองเริ่มต้น Facebook Live ใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะนะคะสักครู่นึงนะขึ้นมาหรือยังเอ่ยสักครู่นะคะวันนี้มีอุปสรรคเยอะจังเป็นผมมาแล้วค่ะเอาเฟซบุ๊กมาแล้วขอบคุณนะนอกเหนือจากช่วยเป็นโคโฮสให้ในทวิตเตอร์เรารู้สึกจะช่วยแอดมินช่วยดูทาง Facebook ให้ด้วยโอเคก็เมื่อบ่ายนี้นะคะมีการเขียนในเรื่อง False Dilemma ไปนะคะอันเนี้ยคือได้เรียนรู้เนาะจากพี่ๆใน Twitter Space เนี่ยแหละค่ะที่เราได้คุยกันในเรื่องของมันมีการสร้างเป็นแบบเหมือนความรู้สึกว่ามันมีปัญหาเนาะขึ้นมาทั้งๆที่บางเรื่องพอเรามานั่งขบถกมานั่งคุยกันจริงๆว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่แท้จริงหรออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตัว False Dilemma เนี่ยตัวหลักการของมันเนี่ยคือเป็นการSimplify ทำให้โลกที่เรามีอยู่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีข้อมันมีทางเลือกเหลืออยู่เพียงไม่กี่ทางเลือกนะคะแล้วมันเลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นที่เราจะต้องเลือกเพียงแค่ทางใดทางหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งสิ่งที่เนี่ยก็เอามาตกกระทบกับสถานการณ์ของการเมืองที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าในบางเรื่องเนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าคือบีบให้จนประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากจะต้องมีการหรือมีการแก้มีการถอนนะคะทุกอย่างออกไปเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เป็นกระบวนการที่มีการทํากันมานะ10 กว่าปีแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ออกดอกออกผลมาเป็นสภาพสถานการณ์ของการเมืองที่ตอนนี้คนไทยเลยเดี๋ยวเหมือนอยู่ในโลกที่เป็นขาวและดำเนาะในความเชื่อทางการเมืองคือกลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะคือมันไม่สามารถมีพื้นที่สีเทาตรงกลางได้เลยคือจะเป็นทางใดไม่ก็ไปทางหนึ่งเลยนะซึ่งทิศทางที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือสุดท้ายเนี่ยคนไทยเขาไม่ compromise ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่ว่าเราไม่สามารถยอมรับหรือเคารพความเห็นต่างของอีกฝ่ายได้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสุดโต่งขึ้นมาเนาะพอเกิดความสุดโต่งขึ้นมามันคือมันก็จะเกิดการทะเลาะกันเนาะพอคนไทยเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาก็ก็จะเกิดความรุนแรงพอเกิดความรุนแรงขึ้นมาทางฝ่ายมั่นคงก็จะต้องก็ต้องทําตามบทบาทหน้าที่ก็ต้องปราบปรามว่ามีการปราบปรามขึ้นมานะตอนนั้นเนี่ยแหละค่ะก็จะต้องมีใครสักคนลุกขึ้นมารับบทเป็นฮีโร่มาปกป้องคนไทยมาปกป้องให้ความไปคืนความเป็นธรรมให้กับคนไทยนะซึ่งพอสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือสิ่งที่เนได้เรียนรู้เนาะจากที่ได้ฟังกับพี่ๆบนทวิตเตอร์มาก็ลองคิดตามแล้วมันก็เหมือนว่าถ้าเป้าหมายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นการเหมือนทําเหมือนใช้ประเทศไทยเป็นเวทีลิเกเนาะในการที่จะแบบเล่นละครที่จะสร้างเซนาริโอขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นละครเรื่องเนี้ยแหละจนไปถึงเนาะตอนจบที่ว่าประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายคนไทยก็ต้องมาแบบมาฆ่ากันมาทะเลาะเบาะแว้งกันมีเป็นเหมือนย้อนกลับไปในยุคเมื่อ8 ปี9 ปีที่แล้วอีกครั้งมันฟังดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะทําให้เกิดสถานการณ์นั้นขึ้นมาอันนั้นคือบทความที่เน่เขียนมาเมื่อตอนบ่ายนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดนึงพี่ต้นบอกว่ามาพร้อมกับวอลเลย์บอลเลยอีกแล้วหรอเมื่อวานนะไลฟ์สดกับลอลี่ก็ชนกันกับวอลเลย์บอลเหมือนกันนะนะพี่ใส่นาทีบอกว่าใช่ค่ะคุณเนเน่ทุกวันนี้จะคุยอะไรกับใครมันไม่สนิทใจเลยคือจริงๆเนี่ยว่าโดยธรรมชาติของคนไทยอ่ะเราเป็นคนที่คอมโพรไมส์แล้วคนไทยจริงๆมีความน่ารักอยู่เยอะมากเราอยู่กันอย่างเป็นพี่เป็นน้องแล้วเรามีความเคารพในการรักกันมากกว่าที่เป็นปัจจุบันนี้เนาะซึ่งเนี่ยว่าตอนนี้คือเนี่ยว่าให้เครดิตการเมืองไทยเลยเนี่ยแหละที่ทำให้คนไทยเนี่ยเปลี่ยนลักษณะนิสัยแล้วแนวความคิดเป็นไปนักลักษณะที่เป็นขาวและดำเนาะจนมันเป็นโลกที่มันไม่น่าอยู่อย่างทุกวันนี้นะมาฟ้องเลยเนี่ยค่ะตอนนี้ปีชามาเชียร์วอลเลย์บอล
มหาแสงอู้พูดถึงคำว่ามหาแสงอยากบอกว่าที่นี่นะออกแคมเปญนะคะที่รณรงค์เนาะพี่พี่น้องๆนะคะในรวมไทยสร้างชาติเล้งจริงเหล่าแฟนคลับทุกคนนะรณรงค์ให้มาช่วยกันถ่ายรูปนะคะเป็นรูปอย่างนี้นะเอามือบังหน้าตัวเองอย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนคำว่า stop violence against women นะคะอันนี้จริงๆก็มันก็เป็นแคมเปญเป็นการรณรงค์ที่มีอยู่ทั่วโลกในเรื่องการให้ความรุนแรงที่มีต่อกลุ่มที่เป็นสุภาพสตรีนะคะให้หมดไปเนาะแต่ว่าก็จุดประกายจากตัวข่าวที่ว่ามีส.ส.ท่านหนึ่งที่มีการทำลายร่างกายของแฟนสาวเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็ถูกคอมเมนต์มานะถูกคอมเมนต์มาใน Twitter ว่าหาแสงเหมือนกันนะคะในเมื่อเข้าประเด็นนี้เดี๋ยวเน่ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะแกสของเน่วันนี้นะคะน้องแก้มนะคะเดี๋ยวขอส่งลิงก์ให้กับน้องแก้มก่อนแป๊บหนึ่งนะฟืบสักครู่โอเคแวะไปเชิญน้องแก้มเข้ามาน้องแก้มก็เป็นหนึ่งในอดีตผู้สมัครนะคะในรวมไทยสร้างชาติที่ให้ความสำคัญนะคะในการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีเหมือนกันแล้วก็เลยชวนนะคะน้องแก้มมาคุยด้วยกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวรอน้องเข้ามาก่อนสักครู่หนึ่งนะคะโอเคนะพี่ชังกี้เกรดบอกว่าถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะเห็นได้ลงในเพจช่องเจ็ดกับสรยุทธ์ด้วยอ๋อได้ถือว่าเรื่องดีไหมนะไปลงสรยุทธ์นี่อ๋อมีแต่คนบอกว่าเนี่ยหิวแสงอยากบอกว่านี่ก็เลยไปตอบพี่ท่านนันนอนที่มาบอกว่าเนี่ยหิวแสงนะคะในทวิตเตอร์ว่าจริงๆด้วยส่วนตัวนะอิ่มดีไม่หิวเลยจริงๆไม่มีความหิวแสงเลยแต่ถ้าจะบอกว่าครั้งนี้คือเมื่อมีประเด็นอิชชูร้อนในเรื่องการทำร้ายร่างกายของผู้หญิงนะคะก็จะแล้วเมื่อวานเนี้ยเราก็คุยกันในไลฟ์สดของลอรี่เนี่ยก็คุยกันเราก็สงสัยว่าทำไมในสื่อหลักเนี่ยถึงไม่สนใจในประเด็นนี้เลยหรือไม่เอาข่าวเนี้ยมาออกเลยซึ่งมันแปลกมากถามว่าถ้าสมมุติว่าการกระทำเช่นเดียวกันนี้เกิดกับพรรคอื่นหรือพรรคทางของฝั่งขวาเนาะโอ้โหคงจะได้ออกสื่อหลักทุกช่องภายใน5 นาทีแรกที่ข่าวออกมาหรือน้องน้องผู้หญิงคนนั้นไปฟ้องไปแจ้งความที่ตำรวจใช่ไหมคะแต่ว่าแหมมันแปลกใจจังทำไมพอมันเป็นสสท่านคนนี้นะมันถึงไม่มีการ cover ข่าวเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าหิวแสงไหมใช่เราต้องการให้แสงเนี่ยหันมาส่องในเรื่องนี้ประเด็นนี้เพราะมันเป็นความสำมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นการทำโดยคนที่อาสาตัวมาอยู่ในบทบาทหน้าที่นะคะในการที่จะดูแลประชาชนคนที่มาอยู่ในอำนาจที่สามารถออกกฎหมายได้เนี่ยนี่ถือว่าวิชาชีพของการเป็นนักการเมืองเนาะมันก็เมื่อวานนี้ในตอนที่คุยในไลฟ์สดกับลอรี่นี่ก็มีพี่ท่านหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าจริงๆอ่ะหากนักการเมืองนะคะมีการกระทําที่ผิดลักษณะเนี้ยกฎหมายน่าจะมีแบบเป็นชั้นระดับของความรุนแรงด้วยซ้ำว่าให้มีความรุนแรงกับคนที่ทําอาชีพประกอบอาชีพลักษณะนี้ซึ่งนี่ก็บอกว่าความจริงก็ไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวนะเนี่ยมองว่าอาชีพไหนที่เป็นอาชีพที่แบบมีบทบาทและหน้าที่ที่จะเป็นไอดอลหรือเป็นตัวอย่างในสังคมเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองก็ตามหรือว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือจะเป็นนักแสดงหรือจะเป็นครูบาอาจารย์นะผู้ดำเนินกฎหมายตำรวจหรือพวกเนี้ยเนี่ยว่าน่าจะมีการจัดคลัสเตอร์ของกลุ่มวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการฟอร์มนะสร้างสังคมไทยขึ้นมาสร้างสังคมขึ้นมาเนี่ยกลุ่มอาชีพเนี้ยนะกฎหมายลักษณะเนี้ยควรที่จะมีความรุนแรงนะคะมากกว่านะกับคนอื่นๆโอเคเดี๋ยวขอตอนนี้น้องแก้มนะคะมาอยู่ใน waiting room แล้วนะคะเดี๋ยวขอดึงน้องแก้มเข้ามาอยู่ในสตรีมนะส
สวัสดีค่ะสวัสดสีวัคส่ดะีค่ะน้องแก้มขออภัยที่ต้องที่รอนานนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เนเน่ก่อนอื่นนะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เนเน่น้องแก้มเสียงเบาอะค่ะจะฝากน้องแก้มช่วยพูดเสียงใกล้ๆกันกับตัวไมค์นิดนึงได้ไหมคะได้ยินไหมคะขอดังอีกได้ไหมคะได้ยินชัดขึ้นไหมคะได้ยินชัดไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องเอาหูฟังมาเสียบแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะน้องแก้มคะแล้วตอนนี้พี่คู่ขนานกันเนาะกับใน TikTok Space ด้วยนะคะถ้าน้องแก้มจะใช้ตัวแอคเคาท์ของน้องแก้มอะค่ะจอยใน Space ก็ได้นะเดี๋ยวพี่เนเน่ส่งลิงก์ให้นะคะได้ค่ะสักคครนู่ใน TikTok จะได้ยินเสียงอย่างเอ้ย Twitter ทวิตเตอร์สมองไปหมดแล้วคนใน Twitter จะได้ยินเสียงน้องแก้มอย่างชัดๆนะคะเดี๋ยวสกา็มลารอถเข้าได้ถ้าสะดวกนะอยากเรียนเชิญเขไ้ดา้ทั้คง่ะสองแพลตฟอร์มเลยค่ะเดี๋ยวเข้าทั้งสองทางนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเสียบหูฟังนะอาจจะต้องขยับเข้ามาใกล้นิดนึงพี่ชันซีเกตบอกว่าได้ยินเสียงแบบเสียงห่างๆค่ะได้ยินเสียงแก้มชัดขึ้นไหมคะแบบนี้ชชัดัขดึ้นไหขมึ้นเยอะเลยโอชเัคดขึ้นเยอะเดี๋เยลวเยราคจะ่ะใส่เป็นเฮดเขาเรียกว่าหูฟังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีไมค์ตรงใกล้ๆปากตรงเนี้ยค่ะคิดว่ามันน่าจะฮชะ่วยให้ได้ยินมากขึ้นได้ใช่แล้วก็เสียงเดี๋ยดวูแกจะ้มชจัะดไปขึ้นจค่อะยในทวิตเตอร์นะคะใช่สควัส่ะดีทุกคนนะคะวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์วันสุดท้ายนะของการทำงานของคนที่ทำงานเหมือนออฟฟิศนะคะแต่พี่เนใชเน่่ทคำง่าะนทุกวันเลยใช่ไหม หาอะไรทำไปเรื่อยๆตามภาษาค่ะตอนนี้นะคะแก้มกำลังจะเข้าไปจอยใน Space โอเคเข้ามาหรือยังเอ่ยเสียงมันจะได้เข้าทฮาังลโหลนั้นเข้ามาแล้วนะคพีะ่ในสเปซพอได้ยินเสียงกันไหมคะเดี๋ยวให้น้องเมื่อกี้ได้ยินเสียงตรงมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องแก้มลองเปิดเป็นไมโครโฟนทางสเปซดูไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวแก้มลองเปิดเดี๋ยวพี่ต้องอินไวต์แก้มมาเป็นสปีกเกอร์ด้วยกันเนาะได้ยินไหมคะสวัสดีสควั่สะดีค่ะแก้มพูดแก้สมองพูดไมสคอง์ไมนคะ์นะคะมีทางมีทาง Facebook Facebook Live ไลนะน์คะนะแล้ควะก็แล้มวีก็มีใน Space ในบนแพลตฟอร์มของฟอร์มของ Twitter ทนวิะตคเตะอร์นะคะโอเคอันนี้ใน Facebook เสียงโอเคไหมคะคอมเมนต์คกัอมนเมมานต์ไดกั้นมานะไดค้ะนะคะเสียงเสสีะยงทส้ะอนทใช้อ่นไหมใช่ไหมโอเคจัดการให้นเ่ดาี๋ยวจะแก้ดมีปขิดึ้นเดี๋ยวแก้มจะเบาสปีกเกอร์ของตัวเองค่ะมันจะได้เสียงไม่สะท้อนมีความสร้างความยากลำบากให้น้องแก้มขออภัยนะเดี๋ยวนี้เราต้องมัลติทาสกิ้งนะคะคนรุ่นใหม่ใชจ่ะต้องสคา่ะมารถใช่สื่อสค่ะารบนหลายแพลตฟอร์มได้ในขณะเดียวกันนะคะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวอีกตอนนี้ในFacebook เสียงชัดใช่ไหมคะแล้วในTwitter เสียงชัดดีใช่ไหมคะโอเคชัดน Twitter ะคชัะด Facebook ชัดไหมคะพี่แก้วตาบอกได้ยินเสียงสองคนชัดเจนค่ะโอเคประสบความสำเร็จในการมัลติแพลตฟอร์มนะคะวันนี้โอเคถ้าอย่างนั้นตะกี้นี้นะคะคุยค้างไว้ค่ะว่าในค่ะตัวข่าวเนาะที่มีสสท่านหนึ่งนะคะก็ทำร้ายร่างกายเนาะของแฟนสาวนะคะแล้วก็ค่ะก็เป็นเรื่องบรรดาวขึ้นมาซึ่งล่าสุดที่เช็คข่าวนะคะทางพักเนี่ยทางพักเขาก็ถ้าตอนนั้นเนี่ยจำไม่ผิดเนี่ยเขามีกรณีที่มีส.ส.จากพักเดียวกันนี้นะคะเราจะใช้ทักษะนะเนาะตอนนั้นนั้นมีส.ส.จากพักเดียวกันนี้นะขับรถนะเมาแล้วขับนะคะภายในวันรุ่งขึ้นนะถ้าจําไม่ผิดนะเขาให้ลาออกเลยนะน้องแก้มใช่ใไชหมจ่ําได้ไใหชม่ค่ะจำได้จำได้ใช่อันนั้นแค่เมาแล้วขับนะคะแต่อันนี้ทําร้ายร่างกายผู้หญิงแต่ว่ารู้สึกว่าล่าสุดจะยังไม่มีการประกาศให้ลาออกใช่ไหมเอ่ยใช่คือจากข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแก้มก็ติดตามมาตั้งแต่เมื่อวานเราก็เห็นทาง
ตัวพรรคอะค่ะก็ออกมาพูดว่าจะมีทางผู้บริหารที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องวินัยของผู้สมัครเนาะจะมีการอบรมตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงข้ามตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้ทางรวมไทยสร้างชาติเนาะก็ได้มามีการทำเขาเรียกว่าอะไรดีคะพี่แน่ๆที่เรามีการแคมเปญแคมเปญเรียกว่าเราก็มีการทำแคมเปญนะแคมเปญไอรอนแมนแคมเปญ Violence Against Women ใช่ค่ะใช่ซึ่งหลังจากที่เราทำแคมเปญนะคะล่าสุดที่แก้มได้ทราบเนี่ยก็คือมีทางตัวสสได้ออกมาประกาศทาง Facebook ของเขาว่าตอนนี้ค่ะทั้งเจ้าตัวเองเนาะแล้วก็ทางคู่กรณีก็คือผู้หญิงเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าข่าวที่ออกไปอ่ะเนาะมันก็จะมีการเผยแพร่ภาพต่างๆใน Twitter มีภาพของตัวสสเองด้วยที่เหมือนแบบนอนอยู่แล้วก็เลือดไหลอะค่ะซึ่งอันเนี้ยค่ะจากการที่เราได้ยินมาหลายแหล่งข่าวเนาะยังไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเป็นความจริงความเท็จก็คือเขาบอกว่าจริงๆรูปที่เหมือนสสโดนน้องแก้มขออนุญาตขัดนิดนึงเห็นว่าทาง Twitter เสียงไม่ชัดนะคะอาจจะฝากเอาไมค์ Twitter ใกล้ฝั่งนึงเดี๋ยวเอาไมค์ Twitter เข้าใกล้นิดนึงนะคะไม่ชัดนะคะอาจจะค่ะโอเคขอบคุณนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คือทางเจ้าตัวมันเป็นเหมือนเจ้าตัวเขานอนเหมือนโดนได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจนเลือดตัวฝั่งสสตัวผู้ชายใช่ไหมที่มีเลือดเห็นภาพนั้นแล้วมีคนอาจจะเหมือนเขาเรียกว่า interpret หรือว่าตีความไปได้หลากหลายเนาะเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นตกลงเขาโดนผู้หญิงทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแก้มเนาะก็ยังไม่ได้รับคำตอบนั้นเหมือนกันว่าตกลงว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับตัวสสแต่เหมือนทางสสพูดมาว่าเหมือนเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ anyway ก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าทั้งสองคนก็ยังไม่ได้ให้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่ออย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นแก้ว่าน่าจะมีการเขาเรียกว่าไขข้อข้องใจในเรื่องของลงดีเทลนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุของการทำร้ายเป็นเพราะว่าอะไรต่อไปใช่ค่ะก็เลยเป็นประเด็นที่เราเนี่ยหยิบมาเรียกว่าพูดคุยนะว่าเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วอะค่ะพี่เนเน่มันเกิดขึ้นในสังคมเราเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะถูกแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ถูกไหมคะน้องแก้มหลุดจากการเป็นสปีกเกอร์ในสเปซนะคะโอเคเดี๋ยวแก้มรีเควสเข้าไปใหม่นะคะตะกี้ที่น้องแก้มพูดอะค่ะก็คือจากที่ว่ามาแล้วโอเคตะกี้รีแคปที่น้องแก้มพูดอะนะคะน้องแก้มก็บอกว่าจากที่มีภาพนะคะของทางฝั่งของผู้ชายเนี่ยออกมาแล้วเนาะว่ามีแบบเขาบาดเจ็บแล้วก็มีเลือดนะคะก็เลยมีการแบบสันนิษฐานกันเอ๊ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยแท้จริงเนาะทะเลาะอะไรกันรุนแรงขนาดนั้นแต่ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนาะการกระทำความรุนแรงต่อสตรีเพศเนาะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้เนาะโดยเฉพาะในรวมไทยสร้างชาติเองเรามีจุดยืนในเรื่องสร้างความเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยเราเลยตัดสินใจนะคะลุกขึ้นมาทำแคมเปญแล้วก็ชวนแฟนคลับทุกคนนะคะให้มาทำแคมเปญร่วมกันเพื่อไม่ให้เรื่องเนี้ยมันเงียบหายไปจะหาว่าเราหิวแสงก็ได้เพราะเราอยากให้แสงนะแสงของสื่อแสงของความเป็นธรรมเนี่ยส่องลงมาถึงในตัวคดีนี้ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่สสท่านหนึ่งทำล่ะจะเป็นพรรคที่มีความป๊อปปูล่าอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเอาเงียบหายไปซะงั้นอันเนี้ยเราว่ามันไม่ถูกต้องใช่ค่ะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าคนที่ประชาชนเนาะเลือกมาเป็นผู้แทนนะคะก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างค่อนข้างมากถูกไหมคะพี่เนเน่เด็กๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยการกระทำอย่างเงี้ยมันเป็นการกระทำที่จริงๆแล้วมันไม่สมควรเรียนแบบหรือมันอาจจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็น role model ที่ผิดๆขึ้นมาได้ตรงนี้ค่ะเราก็เลยเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าว่าเฮ้ยการที่เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียเนี้ยค่ะก็นำเสนอข่าวค่อนข้างรวดเร็วถูกไหมคะบางทีเราเห็นรูปนิดนึงอุ้ยส่งต่อให้เพื่อนในไลน์ส่งอ่านข่าวกันต่ออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยการที่เขาเรียกว่าผู้หญิงอะค่ะถูกทำร้าย
โดยเฉพาะถูกทำร้ายโดยคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่รักเป็นคนใกล้ตัวนะคะก็จะทำให้บางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าความทรงจำที่เฮ้ยเรารู้สึกไม่ดีถูกทำร้ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยแก้วว่าในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะเราก็มองเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราควร raise concern ออกมาพูดทุกคนผู้หญิงทุกคนควรจะออกมากล้าพูดกล้าทำค่ะแล้วก็เหมือนมันเป็นความมันต้องสู้เนาะเราเป็นผู้หญิงเราถูกโดนทำร้ายเนี่ยค่ะเราไม่ควรจะเก็บเป็นเรื่องเงียบเราไม่ควรจะเพิกเฉยมันคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแกวันนั้นเขาสงสัยเขาเมาเหมือนหาเหตุผลให้กับคนที่เรารักเนาะใช่แบบในบางทีน้องแก้มอาจจะฝากพี่ฝากน้องแก้มลองถือไมค์ใกล้ๆปากอย่างนี้ได้ไหมคะเห็นได้ได้ได้ค่ะเสียงมันแบบเสียงมันชัดเจียงไม่ค่อยชัดนะได้ยินชัดขึ้นนะค่ะค่ะก็ไม่อยากจะให้เหมือนเป็น excuse เนาะพี่เน่เพราะเมื่อวานพี่เน่มีไลฟ์สดกับลอรี่ไปค่ะน้องแก้มแล้วเราก็คุยกันเพราะว่าตอนนั้นมันมีข้อมูลจากอยู่เนาะว่าเอ๊ะเหมือนว่าเขาจะเคยทำงานเป็นผู้ช่วยส.ส.ทำงานด้วยกันเราก็เลยคุยกับลอรี่ว่าคือความจริงเนี่ยมันเป็น2 scenario นะการที่ผู้หญิงถูกทำร้ายจากคนที่ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแม้ว่ายังไม่แต่งงานกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคู่รักกันแล้วเนี้ยก็นะคะก็ถือว่าเป็น internal abuse เนาะเหมือนเป็นความรุนแรงในครอบครัวแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการทำงานด้วยกันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเหมือนการ abuse จากคนที่มีอำนาจนะคนที่มีแบบตำแหน่งที่เป็น superior มากกว่าเนี้ยค่ะซึ่งเราก็รอดูกันอยู่ว่าทิศทางว่ามันออกมาเป็นยังไงแต่เท่าที่ฟังล่าสุดของวันนี้คือเป็นลักษณะที่ว่าเขามีความสัมพันธ์ระหว่างกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่พอผู้หญิงเราเนี่ยบางทีพอมันเป็นการกระทำจากคนที่เราถือว่าเป็นคนที่เรารักหรือว่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นกับคนที่แต่งงานกันแล้วแล้วมีลูกด้วยกันพอผู้หญิงเราพอเป็นแม่คนอย่างเงี้ยเห็นแล้วผลที่เราจะต้องรู้สึกอดทนกับการกระทำที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องทนเลยเนี่ยมันจะเราจะสร้างเหตุผลเหล่านี้ให้ตัวเองทนแล้วที่สำคัญพอทนแล้วเราก็จะไม่ยอมพูดซึ่งอันเนี้ยมันเลยเป็นเรื่องที่ควรประณามนะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเมื่อผู้หญิงอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายเนี่ยความเป็นไปได้สูงที่ผู้หญิงเนี่ยก็คือจะไม่พูดแล้วก็จะทนแล้วก็จะไม่ take action อะไรกับมันซึ่งเนี่ยคือต้องขอชื่นชมนะคะผู้ที่ถูกทำร้ายในเคสนี้นะคะที่กล้าที่จะออกมาแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรที่จะคิดคำนึงได้ว่ามันเป็นสิทธิ์ร่างกายของเราถ้าใครทำร้ายเราก็ควรที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมใช่ค่ะพี่ชนัญญานะคะใน Facebook บอกว่าภาพที่เป็นผู้ชายนอนอยู่ในเตียงแล้วเลือดออกอ่ะเขาบอกว่ามีข่าวว่าเป็นภาพจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมานานแล้วด้วยนะคะอันนี้เป็นข่าวจริงแท้แน่เท็จขนาดไหนถ้าได้ยินมาคือแบบไม่โอเคมากๆอ่ะคือแก้มเห็นรูปนั้นแล้วก็มีเราจริงๆก็ได้ยินมาว่าเอ้ยคนนี้เป็นเพื่อนของคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ได้ยินมาว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นรูปตอนเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่แน่ใจเราก็เป็นห่วงนะว่าอย่างเงี้ยมันเป็นการที่เขาตั้งใจเหมือนแบบปล่อยเขาเรียกว่าภาพหรือข้อความที่สามารถทำให้คนตีความได้ในสองแง่สองงามหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่ได้บอกเนาะว่าเขาเจตนาหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นการคล้ายๆที่เราเรียกว่าเหมือนการสร้างเฟกนิวส์ก็ได้เพื่อทำให้เขาเรียกว่าคนตีความไปในทางที่เขาต้องการประมาณนี้อืมที่ในนี้มีความเห็นยังไงบ้างคะ พี่ว่าคือจริงๆเราก็ไม่อยากมองใครในแง่ร้ายเนาะใช่ใช่ไม่อยากแต่ต้องบอกว่าคนในพักเนี้ยมีพฤติกรรมของการแบบเหมือนสร้างเฟคนิวหรือสร้างภาพในหลายๆเรื่องคือโป๊แตกแล้วถูกจับได้อะแต่บางทีมันออกพอมีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยอันนั้นมันเป็นภาพจากอุบัติเหตุที่เกิดมานานมาแล้วแล้วก็อีกแล้วเหรอ
ก็หวังว่าจะไม่ใช่ความจริงนะเพราะก็จริงๆอ่ะเราก็อยากยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายคือถ้าสมมุติมันเป็น internal abuse เป็นการทะเลาะระหว่างคนสองคนที่มีความสัมพันธ์กันมันก็คค่งะต้องมีเหตุและผลที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ว่าเข้าข้างผู้หญิงแบบหลับลืมแบบไม่ลืมหูลืมตาเนาะจคริง่ะๆคือมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนอันเนี้ยเราเข้าใจเราเคารพว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ใช่เนาะแต่ถ้ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วทางผู้ชายแบบสภาพสาหัสขนาดนั้นเราก็อยากรู้ว่าเออมันเกิดอะไรเกิดขอึะ้ไนรขึ้นกับเขาใช่แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่จุดยืนว่าคุณก็จะต้องคือความจริงไม่ใช่แค่กับผู้หญิงเนาะแต่การใช้ความรุนแรงระหว่างกันไม่ว่าผู้หญิงทางผู้ชายหรือผู้ชายทางผู้หญิงยังไงเรื่องเนี้ยก็ไม่ควรอยู่แล้วเพราะว่าเครา่ะอยู่ด้วยกันก็ควรแบบคือถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่มันเหลืออดเหลือทนจริงๆอ่ะในความที่เป็นคนที่อยู่ในสังคมที่เจริญแล้วว่ามันมีทางออกได้อีกหลายทางอาจจะโอเควันนี้เราหยุดเราไม่คุยกันแล้วก็แยกทางกับกันไปก่อนวันนี้หรืออะไรเงี้ยมันน่าจะมีทีมันน่าจะมีวิธีทางอื่นนอกเหนือจากการใช้ความรุนแรงอันนั้นคือเรื่องหนึ่งเนาะว่าเราก็คือตัวพี่เองน้องก็เผื่อใจไว้ว่าอ่ะความเป็นจริงเป็นยังไงคือเรายังไม่รู้ครบทุกเรื่องเพราะฉะนั้นค่เนะี่ยเมื่อเห็นภาพนั้นมาแล้วก็อ่ะโอเครอรับฟังว่าเหตุการณ์จริงๆเกิดขว่ึา้นคอะือไรยังไงใช่แต่ยังไงก็แล้วแต่ความรุนแรงที่ไม่ว่าจะผู้หญิงทําต่อผู้ชายหรือผู้ชายทําต่อผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทําแต่ตัวพี่เนเองเนี่ยจะเซนซิทีฟเป็นพิเศษในเรื่องของฝั่งที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยสังคมโดยเฉพาะสังคมของคนคนไทยหรือคนเอเชียเนี้ยยังอยู่ในสภาพที่ผู้หญิงเนี่ยยังต้องแบบปิดกั้นในความรู้สึกตัวเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเยอะอยู่ยังไม่ได้เปิดกว้างเท่ากับสังคมตะวันตกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคเน่ีะ่ยด้วยตัวพี่เนี่ยจริงๆก็มีลูกสาวสองคนเนาะเรื่องอย่างเงี้ยเราก็จะอินเป็นพิเศษเพราะว่าถ้านึกภาพว่ามันเกิดขึ้นกับลูกของเราเองคงจะทนไม่ได้พี่ใชต้่นบอคก่วะ่าเขาโพสต์ยอมรับแล้วรายอธิบายแล้วเดี๋ยวผมส่งมาให้ดูอ๋อขอบคุณมากๆเลยค่ขะอบคุณค่ะค่ะพี่นกพานกนภาบอกคนพักมีย้อนแย้งสุดๆนะคะพี่พรทิพย์บอกว่าผมปิดผมเห็นปุ๊บปิดเลยครับไม่ดูรับไม่ได้นะมีอะไรอีกนะอ๋อไม่ใช่พี่พรทิพย์นะตอบกลับนะพี่พี่พรทิพย์บอกว่ามาฟ้องเลยเนี่ยตอนนี้นะคะพิซซ่าใช้คำว่าพิซซ่ามาเชียร์วอลเลย์บอลนะคะมหาแสงนะพี่สุวรรณบอกว่าผมเห็นปุ๊บผมปิดเลยไม่ดูวอลเลย์บอลไปเลยโทษ FC ค่ะ FC ตัวจริงค่ะโอเคน้องฟลุ๊กมาดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องฟลุ๊กนะคะหลายๆท่านมาดูนะคะพี่แสงนาทีบอกมันแปลกดีนะคะทําไมพวกดาราและคนที่มีชื่อเสียงที่เป็นผู้หญิงทําไมไม่ออกกันออกมากันจริงๆในครั้งนี้เนาะเพราะว่าหลายๆคนเนาะก็มีทําแคมเปญในเรื่องรณรงค์นะคะการไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะก็มีการเอาภาพแคมเปญเก่านั้นมารีรันกันในโซเชียลมีเดียเนาะแต่ก็น่าคส่นะใจตรงที่ว่าแหมพอเป็นฝั่งที่มีความป๊อปปูล่าปุ๊บนี่ทำไมทุกคนดูเงียบกริบกันจังเลยนะคะในเรื่องอย่างนี้ในขณะที่เมื่อไม่ออกมมาีคอเอาใช่เมื่อมีเยาวชนปีนรั้วโรงเรียนแค่ปีนรั้วนะไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะแหมข่าวออกกันจังทุกคนพูดถึงกันจริงมันน่าสงสัยว่าทำไมมันถึงได้รับความสนใจในระดับที่แตกต่างกันเหลือเกินลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าทุกคนใชมี่ความค่เะห็นอย่างไรน้องแก้มไม่แน่ใจว่าแบบมีแบบเคสที่แบบเป็นต่างประเทศหรืออะไรที่แบบอยากแชร์อยากเล่าให้ฟังไหมคะ จริงๆแล้วเคสที่แก้มอะค่ะสนใจแล้วก็เหมือนแบบจริงๆหยิบยกมาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงในแถบที่เรียกว่าเป็นอาเซียนน่ะนะคะก็คือเป็นใกล้ตัวกับประเทศเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งในประเทศเวียดนามนะคะที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกวี
ตอนแก้มจำชื่อแบบเอ็กแซกไม่ได้นะก็จะเป็นชื่อเวียดนามซึ่งคนนี้ค่ะเป็นผู้หญิงที่เขาเกิดมาในเขาเรียกว่าสมัยขงจื้อก็คือเป็นสมัยยุคแต่โบราณมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกจัดสรรนะเนาะให้ไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบอร์สองของครอบครัวนี้เราเปลี่ยนท็อปปิกกันนิดนึงอาจจะกลับมาในเรื่องของความของผู้หญิงเรื่องของสิทธิสตรีนะคะเมื่อกี้เราพูดกันถึงข่าวของพรรคหนึ่งที่เป็นตัวอย่างไปแต่ว่า เหตุการณ์ที่แก้มกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็พูดถึงสิทธิสตรีที่โยงมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ไม่สามารถเลือกอะไรได้เนาะเราไม่สามารถบางทีผู้หญิงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยค่ะถูกริดรอนในเรื่องของสิทธิ์เขาเรียกว่าเหมือนการศึกษาด้วยซ้ำบอกว่าเอ้ยไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือเยอะเนาะเป็นแม่บ้านแม่เรือนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เป็นกวีของเวียดนามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าการเขาเนี่ยได้เขาถูกอาศัยให้เป็นเมียน้อยของพวกกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็รู้สึกเศร้าใจการทุกข์ทรมานกับการที่ต้องเป็นเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยออกมาเหมือนพูดความปรารถนาที่มีของผู้หญิงในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาความเท่าเทียมความยุติธรรมในสังคมรวมถึงเสรีภาพของการแสดงออกของผู้หญิงแล้วก็ได้รับการขนานนามให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกวีเขาก็จะถ่ายทอดบทความต่างๆความรู้สึกเกี่ยวกับสิทธิสตรีอะค่ะออกมาเป็นบทกวีอันนี้ค่ะที่แก้มได้ไปดูมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้อันนี้บอกพี่เน่ตามตรงว่าไม่ได้ไปศึกษาของต่างประเทศมาเยอะมากแต่แก้มเหมือนมองในยุคปัจจุบันว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีแค่เขาเรียกว่าในโลกออฟไลน์เท่านั้นอยากจะชวนพี่เน่คุยเป็นเรื่องของเหมือนเขาเรียกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในโลกออนไลน์สมัยนี้แก้มว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่เราเรียกว่าไซเหมือนแบบว่า sexual harassment ทางเหมือนแบบไซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นว่าสมัยนี้แก้มเข้าใจนะว่าสิทธิเสรีภาพมันมากขึ้นผู้หญิงก็มีความภาคภูมิใจในเรือนร่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นถูกไหมคะการที่เขาโพสต์รูปแต่งตัวชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้ชายไปคอมเมนต์ด้วยคำพูดเขาเรียกว่าเหมือนแบบหื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเขาเรียกว่าคุกคามหรือว่า เหมือนไม่ให้เกียรติผู้หญิงเหมือนกันนะเป็นการเขาเรียกว่าไซเบอร์ไวโอเลนส์ไซเบอร์เซ็กชวลฮาราสเมนต์อย่างเงี้ยค่ะแก้ว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าพี่เน่มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับท็อปิกนี้บ้างไหมคะได้ค่ะคือความจริงอ่ะต้องบอกว่าเรื่องของภัยที่เกิดบนโลกโซเชียลเนี่ยมีหนึ่งกฎหมายที่พี่อยากผลักดันแล้วตอนที่ช่วงหาเสียงเนี่ยพี่พูดถึงกฎหมายนี้เยอะมากเนาะแล้วก็มุ่งหวังมากว่าถ้าตัวเองได้เข้าไปสภาอยากผลักดันเรื่องนี้น้องแก้มรู้ไหมคะว่าสถิติล่าสุดเนี่ยที่อ่านในบทความนะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยติดเป็นอันดับ2ของโลกนะอันดับ2ของโลกในการถูกล่อลวงบนโลกไซเบอร์ซึ่งถ้าเอาไปลองตกกระทบกันกับข้อมูลสถิติของพวกที่เขาทำในด้านการตลาดเนาะในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook เลยเนี่ยคนไทยเนี่ยใช้ Facebook เก่งที่สุดในโลกเพราะฉะนั้น2ข้อมูลเนี้ยมันแสดงอะไรให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นท็อปในเรื่องของการเสพสื่อเราเป็นท็อปของเรื่องในการใช้โลกโซเชียลมีเดียแล้วเราก็เป็นท็อปของการที่ถูกล่อลวงของการยังไงอ่ะไม่สามารถกลั่นกรองคอนเทนต์หรือสิ่งที่เข้าผ่านมาในโลกโซเชียลมีเดียได้คือเราใช้เก่งแต่เราปกป้องตัวเองไม่เก่งอันนี้คือเหมือนเสพเก่งนะคอนซูมเก่งแต่ปกป้องตัวเองไม่เก่งเรารับอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องการป้องกันตัวเองในเรื่องภัยต่างๆที่มาจากสิ่งที่เราเสพอย่างไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยอันนี้คนไทยเนี่ยน่าเป็นกังวลมากซึ่งด้วยตัวพี่เองเนี่ยก็สนใจในเรื่องเยาวชนก็เลยไปทราบมาแล้วก็มีความสนใจในเรื่องกฎหมายที่ชื่อว่ากฎหมายกรูมมิ่งหรือกฎหมายล่อลวงนะ
กฎหมายกรูมมิ่งเนี่ยมีอยู่แล้วมีการใช้อยู่แล้วในหลายๆอเมริกาถ้าจำไม่ผิดจะมีที่อังกฤษที่อเมริกาประเทศที่แถวสแกนดิเนเวียแต่ที่สำคัญคือในฟิลิปปินส์ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละเขามีกฎหมายกรูมมิ่งหรือกฎหมายล่อลวงแล้วกฎหมายล่อลวงเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้เพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะปกป้องเยาวชนจากภัยที่อยู่บนโลกไซเบอร์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้กฎหมายของไทยนะคะถ้าการล่วงละเมิดเนาะการกระทำอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดโดยเฉพาะในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยการดําเนินคดีจะทําได้ต่อเมื่อการทําความผิดนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ร้ายที่เป็นผู้ร้ายที่จะต้องจะข่มขืนเด็กอยู่แล้วเนี่ยแต่เราเอาผิดเขาไม่ได้นะจนกว่าผู้ร้ายคนนั้เขนาจะจขะ่มกรขะืทนเด็กคนถูกำต้องซึ่งอันนี้มันจําเป็นจะต้องรอให้ถึงที่ถึงสถานการณ์นั้นหรอกเพราะว่าการล่วงละเมิดโดยเฉพาะล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอะมันเป็นบาดแผลทั้งกายที่และทั้งใจที่มันไม่สามารถลบล้างไปได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยสนใจในเรื่องกฎหมายที่เป็นเชิง preventive เช่นกฎหมาย grooming เป็นอย่างมากซึ่งกฎหมายนี้นะคะก็คือว่าถ้ามีพฤติกรรมของการล่อลวงถ้าสมมุติว่าเราจับได้ว่าสมมุติว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่โตแล้วนะอายุ40กว่าแล้วแต่มีการเปิด account ขึ้นมาสมมุติ account เกมเนี้ยaccount ในการเล่นเกม10 account นะคะแล้วก็มีการ identify ตัวเองว่าตัวเองอายุ12ขวบเปเ็นีน้ยเพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงเป็นเพศชายแล้วถ้ามีการจับได้อีกว่าคนเนี้ยในการแชทคุยเงี้ยมีการไปคุยกับเด็กอายุ11 12แล้วบอกว่าพี่มีไอเทมแบบแรร์มากเลยนะเจ๋งมากเลยเดี๋ยวจะส่งให้เลยแต่ว่าถอดเสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันมีพฤติกรรมหรือการ conversation หรือการพูดที่มันเป็นลักษณะที่ว่าไม่ใช่แล้วคุณกำลัง grooming เยาวชนเนาะค่ะซึ่งความสำคัญที่เราจะต้องทำเรื่องนี้เพราะว่าเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในโลกของการเล่นเกมอะค่ะสิ่งหนึ่งคือพวกเนี้ยเขาจะอยู่ในโลกส่วนตัวอยู่แล้วเขาเล่นเกมเขาคุยกับเพื่อนเขาไปเจอเพื่อนที่อาจจะอยู่ในที่ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนเนาะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันในโลกของเกมเนาะซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้คือเขาก็จะไม่เล่าให้ใครฟังก็จะไม่เล่าให้ครอบครัวฟังหรอกมันเป็นโลกส่วนตนเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่เขามีกับเพื่อนกลุ่มนั้นซึ่งพอสถานการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นความอันตรายของมันคือเด็กกลุ่มเนี้ยมีเทนเดนซีมีความเป็นไปได้สูงก็คือที่จะไม่เล่าให้ใครฟังว่าเกิดสถานการณ์ขึ้นกับตัวเองค่ะซึ่งผู้ชายเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายอย่างคือถ้าเขาถ่ายรูปเด็กถ้าเด็กแบบถอดเสื้อผอดผ้าให้เขาแล้วก็อาจจะไปทําการแบล็กเมลซึ่งเรียกว่าเซ็กซ์ทอร์ชันหรืออาจจะแบบล่อลวงให้เด็กเนี่ยพอเด็กอยากได้รูปที่เป็นภาพโป๊ของตัวเองไปอย่างเงี้คยืนบางทีเขาก็เด็อกาจบจะอบกังคับให้เด็กไปทําอะไรหลายๆอย่าทงี่ไดม้ากเชก่ว่นานบัา้งนทีนะคะใช่ไปขโมยเงินพ่อแม่หรืออีเวนว่ายอมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผูใ้ชร้่ายก็ได้ด้วยความมุ่งหวังตั้งใจที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองเนาะด้วยการซึ่งความเครียดเหล่านี้มันมากเกินไปสำหรับเด็กซึ่งหลายคดีก็ทำให้เด็กหลายคนเลือกที่จะฆ่าตัวตายดับชีวิตใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้เคราะห์ร้ายไงกฎหมาย preventive ซึ่งเป็นกฎหมายที่ทันสมัยมากแล้วก็ในประเทศไทยมีคนที่พยายามต่อสู้เพื่อผลักดันกฎหมายนี้อยู่นะคะแต่ว่าก็ยังรอให้มีคนช่วยผลักดันกฎหมายนี้เกิดขึ้นจริงซึ่งไม่เป็นไรรวมไทยสร้างชาติเรามีตัวแทนหมู่บ้านอยู่36คนนะเดี๋ยวยังไงตัวเน้นเองก็กฎหมายนี้ดีจริงๆแล้วมันจะช่วยได้หลายคนมากได้จำไม่ได้ตอนได้หาเสียงอะค่ะมันมีคดีหนึ่งที่เป็นกรณีของน้องที่เป็นไอดอลเนาะเป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละน่าจะอยู่สัก15 16แต่เขาเป็นไอดอลผู้หญิงแล้วก็มีรู้สึกว่าจะถูกเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นสตอกเกอร์แล้วก็มีเนี่ยมีคนมาคุกคามเขาทางโลกไซเบอร์นะกฎหมายพวกเนี้ยมันไม่คตุ้้อมงผคลัรกอดงันออกมาใช่เพื่อสร้างโลกไซเบอร์ที่ปลอดภัยให้กับเยาวชนให้กับผู้หญิงให้กับทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรอกผู้ชายใชเอ่งก็ถูกล่อลวงได้แนกะ้ว่ามันก็บางเป็ทนีเหมือนทุกเพศนะคะจริงๆทุกเพศก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันแหละ
ถึงแม้วันนี้เราจะจั่วมาด้วยเป็นสิทธิสตรีนะคะแต่แก้มว่าพอเราพูดถึงเขาเรียกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายหรือว่าทางจิตใจอะค่ะไม่ว่าเพศไหนๆอายุเท่าไหร่ก็ไม่ควรได้รับการทำร้ายแบบนี้เหมือนกันนะคะอย่างที่พี่เนเน่บอกก็เพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้เขาเรียกว่าอำนาจที่เหนือกว่าโดยการเหมือนอย่างที่พี่เนเน่พูดตอนแรกเนาะว่าเป็นบอสเป็นเจ้านายหรือว่าบางทีการกระทำอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลามเข้าไปในถึงโรงเรียนก็มีที่เราเห็นข่าวที่เกิดขึ้นกันน่ะนะคะซึ่งการเขาเรียกว่าความรุนแรงเนี่ยค่ะมันก็เขาเรียกว่ามันก็จะฝังในจิตใจของคนคนนั้นน่ะเนาะไปตลอดชีวิตแก้มว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาของสังคมไม่ว่าคนเป็นซึมเศร้าคนเป็นโรคจิตหรือว่าวิปริตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิด negative impact ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในขณะที่โลกเทคโนโลยีมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอะค่ะศีลธรรมของคนเนี่ยมันก็จะต้องเขาเรียกว่าความจิต สภาพจิตใจนะคะของคนหรือสุขภาพจิตเนี่ยมันก็ควรจะต้องถูกยกระดับไปด้วยกฎหมายหรือว่าวิธีที่เราใช้ชีวิตกันในสังคมอะค่ะมันจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยเพื่อให้เราเกิดความพร้อ มที่จะใช้ชีวิตในสังคมให้ได้ปกติได้ค่ะใช่เลยค่ะโอเคตอนนี้ฟังเนี่ยกับแก้มคุยกันมาสักพักแล้วมีพี่ๆใน Twitter Space คนไหนที่อยากจะแบบเปิดไมค์ขึ้นมาคุยด้วยกันนะคะก็สามารถ request ไมค์มาได้นะคะส่วนใจริงเรื่องเบอร์โทรศัพท์จริงเบอร์โทรศัพท์ที่ปกติจะใช้สำหรับรายการจะอยู่ในเครื่องนี้นะคะพี่ๆทาง Facebook ต้องขออภัยด้วยครั้งนี้อาจจะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ให้โทรเข้ามาคุยกันนะคะแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยถ้าใครที่เล่น Twitter เป็นก็ขอชวนมาจอยใน Space นะคะแล้วก็มาเปิดไมค์คุยกันหรือว่าพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ละกันนะคะเดี๋ยวจะอ่านตัวคอมเมนต์ฟีดแบคมาให้ละกันนะคะต้องขออภัยด้วยนะวันนี้เริ่มไลฟ์สายเลยรีบๆมาลืมสลับซิมปกติจะเอาซิมไปใส่เครื่องนึงแล้วก็ใช้เครื่องนี้ในการทำ Twitter Space นะคะขออภัยในความขี้หลงขี้ลืมด้วยนะมีคนยกมือไหมใน Twitter จริงๆเห็นคุณต้นโพสต์บ่อยมากค่ะใน Twitter พี่ต้นนะเป็นผู้ชายอยากจะขึ้นมาพูดกันบ้างไหมคะใช่ใช่พี่ต้นมากอกน้อยเองจ้าพี่ต้นนะตะกี้แน่พิมพ์อัพเป็นคอมเมนต์ขึ้นมานะคะมีพี่กำปั้นสุดหล่อนะบอกว่าสตรีน่าสงสารเวลาที่โดนสามีทำร้ายนะคะพี่มิสลานะคะบอกว่าเรื่องโรคจิตเวทเนี่ยบางทีมาจากเกมที่ใช้ความรุนแรงจนเคยชินค่ะถ้าช่วยกันสร้างเกมที่สร้างสรรค์สังคมแล้วนำเสนอลงสื่อให้เด็กสนใจเล่นกันเยอะๆเหมือนเดอะซิมจะดีมากๆเลยนะคะแต่อยากให้มีของไทยบ้างอ๋อขอบคุณนะคะสำหรับฟีดแบ็กมาเนาะสำหรับคอมเมนต์นะคะพี่นิชราใช่จริงๆแต่ว่าเด็กมันก็อยากได้ความสนุกความสะใจเนาะการไล่ยิงกันอะไรกันมันคงจะสนุกกว่าซึ่งจริงๆเองต้องบอกว่าการเมืองของอีกพรรคนึงเนาะนะก็เขามีสร้างเกมขึ้นมาด้วยนะแต่รู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์ของเขาสร้างเกมขึ้นมานะนี่เป็นเกมแบบทั้งมีเกมที่เป็นไล่ยิงกันแล้วมีเกมที่เป็นแบบในเชิงการวางกลยุทธ์น่ะแล้วก็มีเอาคาแรคเตอร์จริงๆนะอย่างท่านประยุทธ์หรือหัวหน้าพรรคอื่นๆเนี่ยเข้าไปใส่ในเกมนะคะอันนี้ต้องบอกว่าในโลกของการเล่นวิดีโอเกมก็แม้กระทั่งในพื้นที่นั้นนะก็ไม่ได้ปลอดการเมืองนะวันนี้มีท่านใดใน Twitter อยากที่จะมาคุยกันไหมคะหรือว่าใครมีประสบการณ์ก็มาแชร์กันได้นะคะค่ะพี่เดี๋ยวนี้อ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะพี่พัก TJ พักริเวอร์นะคะบอกต้องกลับไปสอนลูกแล้วล่ะเริ่มจะมีเพื่อนออนไลน์ทางเกมแล้วค่ะเนี่ยอันนี้คือ
ก็แน่ว่าต้องวางตัวเป็นเพื่อนเขาน้องเลี้ยงลูกที่โตแล้วนี่ยากจังเห็นใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนเลยเพราะว่าเขาจะเริ่มมีโลกของเขาเองแล้วเขาก็เริ่มเข้าอันนี้ลูกของนี้ยังไปไม่ถึงเนาะซึ่งก็หวั่นใจไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลยแต่เมื่อเวลานั้นมันมาถึงเขาก็คงจะฟังเพื่อนมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราคงทําได้ดีที่สุดก็คือพยายามเป็นเพื่อนเขาให้มากที่สุดอน่ะาทีนี้สลาบอกว่าถ้าเขาทําได้เราก็ต้องทําค่ะสู้ค่ะโอเคสู้คเดี่๋ะยวต้องสร้างทีมเกมเดเวลลอปเปอร์ละเอาเดอะซิมก่อนใช่ไหมอันนี้ตอนนี้มีมีใครน้องมีปใครอปพูดนคะค่ะะพูดใน Twitter Space เลยค่ะคืออย่างแบบเกมอย่างเงี้ยจริงๆมันเคยมีนะแบบสมัยนายกทักษิณเลยอะที่เขาชื่อ CO City อะแบบเป็นเกมแบบโคตรเก่าเลย CO City ก็เป็นแนวแบบเกมบริหารจังหวัดอะที่แบบให้เราเป็นผู้ว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นผู้ว่าแล้วแบบตอนแรกอะเราเข้าไปเมืองมันจะล้างเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเราต้องแบบพยายามวางหมู่บ้านวางพยายามวางหมู่บ้านพยายามวางแบบแปลงสวนผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยว่าเราจะขายอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบวางถนนตั้งสนามบินแล้วก็ดูว่าแบบสินค้าของจังหวัดเราขาดอะไรบ้างต้องนําเข้าต้องส่งออกยังไงอะไรเงี้ยฝึกบริหารเมืองก็จริงๆก็มีอยู่แล้วถึงเราอาจจะแบบก็เป็นสมัยนายกทักษิณก็จะมี CO City ด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องแบบโทษอะไรเกี่ยวกับการข่มขืนที่พี่เน่พูดไปจริงๆไม่ใช่ความผิดสําเร็จตั้งแต่ขั้นพยายามแล้วค่ะแล้วถ้าความผิดคือผิดสําเร็จตั้งแต่ตอนความผิดสำเร็จตั้งแต่ขั้นพยายามก็คือโดนโทษแล้วโดนโทษในฐานพยายามข่มขืนด้วยค่ะค่ะอันนี้ไม่ใช่บอกว่าโดนข่มขืนไปแล้วก็แบบก็ผิดเลยถ้าเกิดแบบสมมติแบบแค่ถอดกางเกงก็ผิดครับในไทยจริงถอดกางเกงก็ผิดแต่ว่าเรื่องช่องว่างมากที่สุดคือออนไลน์เนี่ยแหละก็ที่พี่เนี่ยพูดก็สนใจครับแล้วก็น่าทำด้วยเพราะว่ามันยังแบบค่อนข้างคลุมเครืออยู่กับการแบบว่าเรื่องแบบการ sexual harassment ในทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังค่อนข้างคลุมเครือแล้วก็ในขณะเดียวกันคือมันไม่ใช่แค่กฎหมายที่จะคุมได้คือเราต้องปรับตั้งแต่แบบทัศนคตินิสัยคนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างแบบเพื่อนฟอฟอค่ะเพื่อนฟอฟอเขาเป็นล่ามญี่ปุ่นคืออันนี้ก็แบบเป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นเขาไม่โอเคมากแล้วเพื่อนก็เคยบ่นให้ฟังเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เพื่อนเป็นล่ามญี่ปุ่นเนี้ยแล้วแบบเขาเล่าให้ฟังว่าแบบพวกแบบคนไทยอ่ะผู้ชายไทยบางคนอย่างเงี้ยแบบไปมองประเทศเขาว่าแบบไปมองประเทศเขาว่าแบบเฮ้ยประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแบบคนญี่ปุ่นมันจะต้องแบบโอ้โหเอวีอะไรอย่างงี้แน่นอนอะไรเงี้ยแบบไปพูดเรื่องเอวีใส่ผู้หญิงญี่ปุ่นซึ่งแบบคนญี่ปุ่นเขาไม่โอเคครับแล้วเพื่อนก็แบบเอ้ยฉันโคตรไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็มองแบบไม่โอเคอ่ะแบบมันเรื่องกฎหมายก็เรื่องหนึ่งด้วยแล้วก็เรื่องทัศนคติอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องปรับไปด้วยค่ะเช่นแบบไปเซ็กชวลฮาราสเมนต์แบบไปพูดแสดงออกใส่คนญี่ปุ่นเกี่ยวกับเอวีซึ่งแบบมันเป็นเรื่องที่เขาไม่พูดกันในสังคมบ้านเขาโอเคคือคนญี่ปุ่นเขารู้ว่าประเทศเขามีเอวีบางคนเขาอาจจะดูแต่คือเขาก็ไม่พูดอยู่แล้วว่าเขาดูหนังโป๊เขาดูเอวีเขาดูนิตยสารโป๊อะไรเงี้ยเขาไม่ทำอย่างนั้นนะคะแล้วแบบกลายเป็นว่าแบบอยู่ดีแบบพวกผู้ชายไทยหลายๆคนอย่างเงี้ยไปชวนคุยคนไปชวนคุยกับคนญี่ปุ่นเรื่องเอวีอย่างเงี้ยมันแบบมันเหมือนบางทีแบบปัญหามันก็กฎหมายมันคือการแก้ที่ปลายเหตุมากกว่าแต่ถามว่าแบบแต่ถามว่ามันต้องมีไหมมันก็ต้องมีเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยเพราะเหมือนแบบต้นเหตุเรื่องแบบไปปรับทัศนคติให้คนเลิกแบบเลิกคิดอะไรแบบนั้นเนี่ยมันโอ้ใช้เวลาเป็น10 ปีด้วยซ้ำยากอยู่ก็ส่วนที่อะไรนะพี่แก้มค่ะพี่แก้มพูดถึงเรื่องแบบบทบาทสตรีอย่างเงี้ยค่ะจริงๆในประเทศไทยในสังคมไทยอะค่ะเราชูบทบาทสตรีขึ้นมานำประเทศเนี่ยครั้งแรกคือสมัยพระพุทธเจ้าหลวงก็คือ100 กว่าปีที่แล้วก็เด่นที่สุดก็คือตอนที่ท่านเสด็จมาพาสยุโรปครั้งแรกแล้วตั้งให้สมเด็จพระศรีพัชรินทร์เป็นสมเด็จริเยนก็คือขึ้นมาปกครองประเทศเลยครับซึ่งคือไอการปกครองประเทศคือไม่ใช่แบบโอ้โหตัดเรื่องสี่แผ่นดินร้อยมาลัยอะไรแบบเนี้ยเท่าที่เคยอ่านเท่าที่เคยอ่านสี่แผ่นดินมาจำไม่ผิดแบบหม่อมคึกฤทธิ์ไม่ได้เขียนบทบาทของสมเด็จริเยนระหว่างที่เป็นผู้สำเร็จราชการขนาดนั้นแต่ว่าในตอนที่เป็นผู้สำเร็จราชการเนี่ยผู้หญิงปกครองบ้านเมืองนะแบบ100 กว่าปีที่แล้วครับในประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงขึ้นมาปกครองบ้านเมืองสมเด็จริเยนเนี่ยท่านหนึ่งท่านแบบ
กฎหมายในตอนนั้นระบบศาลเนี่ยเริ่มมีการแบบพิจารณาในแบบตามฝรั่งอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยตอนที่แบบมีคดีอะไรเงี้ยสมเด็จรีเยนท่านหนึ่งท่านไปศึกษาแล้วบอกว่าโอ้โหนี่เป็นโทษประหารหรอให้ไปพิจารณาใหม่อีกรอบนะแบบคัดสำนวนนั่งอ่านกฎหมายนั่งอ่านสำนวนเองเลยว่าแบบเนี่ยกฎหมายมันจะพิจารณาโทษแบบนี้ได้หรออะไรเงี้ยก็สมเด็จรีเยนเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็แบบอ่ะสมัยก่อนมณฑลบาลเวลาพระนครไฟไหม้อะไรเงี้ยพระมหากษัตริย์จะต้องไปบัญชาการดับไฟอย่างเงี้ยสมเด็จรีเยนท่านก็ไปบัญชาการดับไฟให้ด้วยนะแล้วก็ช่วงที่แบบว่าสู้แบบช่วงที่ประเทศไทยจะเป็นอาณานิคมอย่างเงี้ยตอนที่แบบฝรั่งเศสพยายามจะบุกเราอย่างเงี้ยแล้วเราใช้กลวิธีอย่างหนึ่งคือตั้งสภากาชาดตอนนั้นเป็นอุณาลมแดงก็สภานายิกาเนี่ยก็องค์สภานายิกาก็คือเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงก็เป็นสมเด็จพระพันวสาอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแบบในสังคมไทยเราอะค่ะถ้าเอาในยุคที่แบบโมเดิร์นขึ้นมาประมาณแบบสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่6อย่างเงี้ยก็แบบว่าเป็นก็เอาผู้หญิงมานำสังคมในระดับหนึ่งเลยอะครับแบบมีบทบาทสูงมากโอ้โหแบบเป็นระดับแบบมีสภากาชาดมีสภานายิกาสภากาชาดอย่างเงี้ยก็คือแบบประเทศไทยจริงๆเราจริงเรื่องบทบาทสตรีอย่างเงี้ยเราดันขึ้นมาเยอะแบบเยอะมากเราว่าพื้นฐานมาระดับร้อยกว่าปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอ่ะคืออย่างแบบสมัยรัชกาลที่6อย่างเงี้ยรัชกาลที่6เรามีทหารม้าเป็นผู้หญิงนะคะคือสมเด็จพระศรีพัชรินทร์เนี่ยแหละสมเด็จรีเยนของเราเนี่ยแหละก็เป็นทหารม้าด้วยค่ะท่านต้องเป็นทหารม้าด้วยเป็นผู้หญิงแล้วเป็นทหารม้าด้วยแล้วก็อย่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านก็เป็นทหารอาสาในกองกำลังของเสรีไทยสายอังกฤษด้วยค่ะนั่นแหละก็จริงๆแบบถ้าเกิดเรามองประวัติศาสตร์เนี้ยจริงสังคมไทยให้สังคมไทยถ้าเกิดว่าเราพยายามแบบลดอคติเรื่องโอ้โหชายเป็นใหญ่อะไรเงี้ยแล้วพอมองประวัติศาสตร์กันจริงๆเนี่ยประเทศเราชูบทบาทผู้หญิงเยอะเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่เท่านี้ครับน่าสนใจมากเลยฟอฟอขอบคุณนะคะขอบคุณฟอฟอค่ะเก่งอ่ะน้องค่ะรู้เยอะมากเลยนะพอมอนี่คือมาคุยทีไรฟินทุกทีเลยรู้สึกได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเท่าที่ได้รู้นะแต่ไม่ได้รู้ในโลก AV นะคะของญี่ปุ่นมากนะประสบการณ์ค่อนข้างน้อยเรื่องนี้นะคะแต่เท่าที่พอจะทราบความมาคือคนที่เป็นนางเอก AV เนี่ยทางตัวสังคมญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประณามหรือไม่ได้แบบว่าบีบคั้นให้ผู้หญิงเหล่านี้ดูไม่ดีนะจริงๆออกที่จะเหมือนrespect ในระดับหนึ่งถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เขาทำเนาะก็เป็นอาชีพสุจริตใช่ซึ่งจริงเห็นด้วยกับฟอร์เลยว่าจริงๆมันถ้าให้แก้ถูกจุดมันอยู่ที่ mindset จริงๆตามหลักจริงถ้าประเทศไหนเนาะมีกฎหมายที่น้อยข้อแสดงว่าประเทศนั้นเนี่ยคนเนี่ยมีจิตใจและความคิดที่เจริญมากเพียงพอทำให้ไม่ต้องมีกฎหมายยิบย่อยเยอะไปหมดนะคะแต่อย่างของในประเทศไทยก็คงยังคงต้องพัฒนากันต่อไปเพราะว่าเรายังคงต้องมีกฎหมายที่มาควบคุมนะคะหรือกำกับนะพฤติกรรมของคนไทยที่ยังค่อนข้างละเอียดอยู่นะซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยกับน้องฟอฟอนะแล้วก็สนใจมากๆในเรื่องประวัติศาสตร์ที่น้องฟอฟอแชร์มาเดี๋ยวอันนี้ต้องขอไปอ่านเพิ่มเติมแล้วล่ะนะน่าสนใจค่ะถ้าน้องแก้มมีอะไรอยากเสริมในประเด็นที่ฟอฟอพูดตะกี้ไหมคะก็ในเรื่องที่ฟอฟอพูดนะคะก็อย่างพวกผู้หญิงเนาะที่เขาต้องมีหน้าที่ทำงานจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นถึงเป็นสาว AV อย่างในเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นว่ามีน้องๆที่มีอาชีพที่ต้องใช้เรือนร่างโชว์ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นMC พริตตี้อย่างเงี้ยค่ะที่เราเห็นที่เขาทำงานกันเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าก็เดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะคะพี่เนเน่เราก็มองว่าตรงเนี้ยค่ะสาวๆเหล่านี้ก็ควรได้รับการโปรเทคด้วยเนาะไม่ใช่ว่าสมมติเขายืนทำงานยืนอยู่ที่เป็นพิธีกรทำงานแนะนำสินค้าหรือแนะนำบริการเนี่ยเขาก็ไม่ควรที่จะถูกใครก็ได้เดินเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปไปช้อนกระโปรงเขาหรือว่า ไปคอมเมนต์เสียหายว่าอยากจะไป
จุดๆๆกับเขาอยากจะไปทำอย่างงู้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยแก้มมองว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยก็อยู่โชว์เองนี่แล้วทำไมเราถึงจะคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วการที่ผู้หญิงอะค่ะทำอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีเพอร์โพสเนาะตอนนั้นเขาอาจจะทำงานอยู่หรือว่ามันเป็นวิธีการที่เขาจะสามารถหารายได้อย่างสุจริตเราก็ควรจะเคารพแล้วก็เรสเพคในความที่เขาก็เป็นผู้หญิงเป็นเพศตรงข้ามเป็นเพศแม่ของเรานะถ้าเกิดเป็นลูกสาวเราบางคนก็อาจจะมีสตอรี่บีไฮมากกว่านั้นค่ะที่เขาจะต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นจะต้องไปทำอาชีพอย่างนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักแต่สิ่งที่เขาเลือกได้คือเขาอยากจะได้รับความเท่าเทียมหรือเคารพในสิทธิในศักดิ์ศรีของเขาแล้วแก้มก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถเลือกที่จะเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย LGBT บางคนเป็นกระเทยแปลงมาแล้วมีหน้าอกเหมือนผู้หญิงเราก็ไม่ควรไปพูดล้อเลียนหรือว่าไปพูดหยาบโลนใส่เขาอยู่ดีอะค่ะถูกไหมคะมันเป็นสิ่งที่แก้มว่าสังคมที่เจริญแล้วเนี่ยเขาไม่ทำกันแล้วเราก็จะเห็นมีนักร้องมีเด็กรุ่นใหม่ออกมาเรียนร้องเรียนสิทธิค่อนข้างเยอะผู้หญิงบางคนไอ้โนบรามันต้องปลอดภัยสิในประเทศเราก็เลยเห็นด้วยกับน้องฟอๆว่าจิตสำนึกเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่สามารถเอากฎหมายไปบี้ทุกคนได้แล้วมันจะทำให้เกิดโซลูชันแก้ว่ามันเป็นการจิตสำนึกที่เราต้องปลูกฝังตั้งแต่ในเรื่องของครอบครัวพื้นฐานนะไปจนถึงในโรงเรียนที่คุณครูสามารถเป็น อีกหนึ่งคนที่สามารถสอนเด็กๆได้รวมไปถึงการใช้ชีวิตในสังคมค่ะแล้วเราก็ไม่ควรเห็นเด็กผู้หญิงเอาไปจับเราจะเห็นข่าวค่ะพี่เนเน่ค่อนข้างเยอะว่าอย่างที่มีนักร้องเนาะมาเล่นกับลูกจับลูกได้ทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีทั้งเสียงที่บางคนก็เห็นว่าเอ้ยเขาเป็นคุณพ่อไม่เห็นเป็นไรหรือว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการเหมือนทำให้ลูกอะค่ะมี mindset ที่ผิดๆนะว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงเราจะเอ้ยก็คนนู้นก็จับได้คนนี้ก็จับได้มันอาจจะเป็นการเชฟเขาเรียกว่าความคิดทำให้เด็กเข้าใจผิดๆด้วยแก้มว่าอันเนี้ยมันก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่จิตสำนึกเราก็ครอบครัวแล้วคนรอบข้างค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญรวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียก็สำคัญมากในขณะนี้เด็กๆเนี่ยดู TikTok ดู YouTube อะค่ะเขาไม่รู้ผิดถูกนะอันนี้ห่วงมากเพราะว่าเราก็เห็นว่าคือแก้มยังไม่ได้มีลูกแต่ว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆอะค่ะก็จะมีลูกสาวลูกชายค่อนข้างเยอะแล้วเราคิดว่าการที่เด็กอะซึมซับสื่อโดยที่มันอาจจะไม่ได้มีการคัดกรองมากนักก็อาจจะลีดไปสู่ความเข้าใจผิดแล้วก็ปัญหาในสังคมได้ค่ะโดยนะเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยอย่างหลายๆอย่างเนาะน้องแก้มเดี๋ยวตอนเวลาน้องแก้มพูดพี่อาจจะฝากน้องแก้มหลีเสียงลำโพงนะคะที่อาจจะออกมาจากในมือถือแต่ตอนที่เป็นคนอื่นพูดก็ค่อยเพิ่มเสียงรบกวนลำบากนิดนึงแต่เห็นว่าเสียงมันอีโก้นะคะเดี๋ยวมีคนขอไมค์ต่อไปนะคะแต่ว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่น้องแก้มพูดเลยอย่างแชร์เร็วๆนิดเดียวคืออย่างตัวเนเน่เองอ่ะมีพี่เนเน่มีลูกสาวเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้หญิงเนี้ยเอาเรื่องเล็กๆเรื่องสีผิวเนี้ยอยู่มาวันนึงลูกสาวที่แบบอายุแค่6ขวบ7ขวบเองมั้งก็บอกมาว่าแบบหนูไม่ภูมิใจตัวเองเลยหนูผิวไม่ขาวอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราว่าแบบสื่อโฆษณาหรือบางทีแบบคำพูดเล็กๆของแบบคนรอบตัวที่บางทีเขาอาจจะแซวเล่นเนาะโอ้ยแบบมองว่าเนี่ยเราเป็นลูกเนี่ยเป็นคนลูกคนใต้เนาะยังไงเนี่ยก็ไม่ขาวอยู่แล้วล่ะน้องแฟนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนขาวเนี่ยลูกเราก็มีผิวสีเราถือว่าเป็นผิวสีน้ำผึ้งซึ่งเราตัวเราเองโตแล้วเราแยกแยะได้ว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อความเป็นตัวตนของเราแต่สำหรับเด็กอะอย่างคอมเมนต์เล็กๆเปล่าอุ้ยสาวน้อยอย่าตากแดดมากลูกดำหมดแล้วเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะทำลายความมั่นใจของเพราะว่าเด็กเขากำลังสร้างตัวตนของเขาอยู่เนาะสิ่งเหล่านี้มันฝังรากลึกอยู่ในใจของเขาเรียกว่าทุกสิ่งที่เป็นนอมของสังคมที่ตัดสินเนาะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ตามหรือใช้คำเลเบลที่เดี๋ยวนี้คำว่าแบบอย่างคำว่าขออนุญาตนะคะคำว่ากระเทยคำว่า
พวกนี้มันไม่ควรที่จะใช้แล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นการแบบเหมือนไปเชมมิ่งไปเนมมิ่งเขาเนาะความจริงไม่ว่าเขาจะเป็นใครอะไรก็ตามความสำคัญคือว่าตัวตนของเขาเป็นยังไงมากกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเสริมประมาณนี้แล้วก็เห็นด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเห็นว่าในทางสเปซนะคะมีไมค์ต่อคิวรออยู่นะคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะต้นเอกครับพี่เนเน่ไอ้พี่ต้นสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคือตอนเนี้ยคือเหมือนกับว่าตรรกะคนในสังคมเขาปิดเบี้ยวปิดเพี้ยนแล้วอ่ะคือทุกคนคือตอนเนี้ยยังเห็นคนอวยสสคนเนี้ยที่ทำผิดอวยว่าเขาเป็นสสในดวงใจอะไรเงี้ยแล้วทำไมเขาต้องลาออกแบบเหมือนกับผมไปอ่านในโพสต์เขาอ่ะทำไมเขาต้องลาออกทำไมเขาไม่ต้องรับผิดชอบเขาแค่ออกมาขอโทษแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งมันตรรกะมันบิดเบี้ยวไปแล้วอ่ะด้วยความที่เห็นว่าเขาชอบความเหมือนส้มมันบังตาส้มมันบังตาแล้วอย่างแบบสมัยก่อนเนี้ยที่เขาแบบดาราออกมาคอลเอาเรื่องความรุนแรงนู่นนี่นั่นเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยเหมือนส้มมันอุดปากอยู่อ่ะพูดไม่ออกอะไรเงี้ยไม่กล้ามาคอลเอากลัวกระแสกลัวจะทัวร์ลงแล้วทำไมตอนนั้นคุณถึงคอลเอาได้ซึ่งโอ้โหแต่ตักกะเพี้ยนจริงนะถ้าบอกว่าถ้าตอนนั้นเพียงแค่คุณแบบเมาแล้วขับอะแสดงว่าคุณแบบตักกะในการตัดสินใจว่าอะไรควรไม่ควรแย่แล้วอะคุณยังให้คนในพรรคของคุณลาออกเลยอันนี้คือคุณไม่สามารถแยกอารมณ์ออกจากการกระทําของคุณได้อย่างนี้เป็นเหตุผลไม่เพียงพออีกหรืออันนี้มันมีเหตุผลส่วนตัวผมนะที่เรื่องเขาลาออกไม่ลาออกผมคิดว่าคนที่เมาแล้วขับลาออกเนี่ยเขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเขาแค่เลื่อนขึ้นมาเสียงเขาไม่หายแต่เนี่ยเป็นส.ส.เขตส.ส.เขตประเด็นมาตรงนั้นแหละพอส.ส.เขตลาออกปุ๊บคุณต้องเลือกตั้งซ่อมภายใน45 วันซึ่งเขาจะหายไป1 เสียงซึ่งตอนนี้เสียงเขาก็ไม่ชัดเจนว่าเขาจะรอดไม่รอดได้ไม่ได้ในความคิดแถมถ้าชุมสอบคุ้มตำรวจจะเรียกศาลจะเรียกผมเองติดคุ้มครองอยู่ครับรอประชุมสมัยประชุมสภาจบปิดก่อนแล้วค่อยไปขึ้นศาลกว่าจะขึ้นศาลตอนนั้นเรื่องเงียบไปแล้วครับเหมือนกับเรื่องที่เขาเคยมีเรื่องสอกอเขาก็แค่ให้สอกอคนนั้นน่ะลาออกจากพรรคแต่ตำแหน่งสอกอเขาก็ยังอยู่แล้วทุกวันนี้ก็เรื่องเงียบหายไปใช่มันเป็นแท่นนั้นเลยพี่ต้นซึ่งอันเนี้ยแหละที่พวกเรารู้สึกว่าเอ้ามาตรฐานของคุณคืออะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี้ยคือคุณเห็นเกมการเมืองสำคัญกว่าการที่จะคัดเลือกคนที่เป็นส.ส.ที่มีคุณภาพมีจริยธรรมมีศีลธรรมที่ครบถ้วนเข้าไปสู่สภาหรอปกป้องตัวอี้หนึ่งตัวโดยการฆ่าอุดมการณ์และหลักการหรือมาตรฐานที่คุณถือมาตลอดอันนี้คือทิศทางของสิ่งที่พรรคนี้ต้องการจะไปใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ทางเรา question จริงๆเนี่ยยังหรอกถ้าไม่รู้จะพูดยังไงเลยแล้วไปเจออีกคอมเมนต์หนึ่งอีกคอมเมนต์ว่าอ้าวหัวหน้าพักเคยไปสัมภาษณ์ว่าเขามีเวลามาสี่ปีแล้วนี่ที่เขาคัดเลือกคนมาให้สัมภาษณ์กับอินฟูคนหนึ่งว่าแบบเนี่ยเขาไปแซวว่าแบบเขาไปคอมเมนต์แซวเลยว่าอ้าวพักคุณไหนบอกว่าคนดีนะคนดีหนาเนี่ยเลือกตั้งรอบเนี้ยเขามีเวลาเลือกคนมา4 ปีแล้วแล้วทำไมถึงหลุดคนแบบนี้ออกมาทั้งเมาแล้วขับทั้งมาทั้งแบบพฤติกรรมรุนแรงแบบกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเออเขาก็ไม่ตอบนั่นน่ะผมก็เข้าไปดูที่ผมแคปเข้าไปให้พี่เนยดูครับค่ะอืมเนี่ยครับก็ประมาณเนี้ยครับวันนี้อืมโอ้โดนลูกพอยขอบคุณมากพี่ต้นปรบมือให้พี่ต้นค่ะขอบคุณครับมันไม่ถูกใจถึงน้องแก้มก็ถูกใจด้วยโอเคบายค่ะเดี๋ยวท่านต่อไปเลยค่ะเห็นว่ามีต่อคิวรออยู่พี่ทาง Facebook ต้องขออภัยนะคะครั้งนี้ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรเพราะว่าซิมอยู่ในเครื่องนี้ถ้าโทรมา Twitter Space จะหลุดทันทีนะคะ
เดี๋ยวเชิญท่านต่อไปเลยค่ะมีไหมนะมีค่ะตรงมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะจากโฟมมาที่ได้ทำแต่น่าจะเป็นคุณกิจอิสระน่าจะเป็นคุณอี้ป่ะสวัสดีครับใช่ครับเชิญเลยค่ะก็พอดีนี่นะครับสวัสดีทุกท่านพี่อี้ครับก็ในนี้สบายดีเนาะก็ผมแสดงความเห็นเป็น5ประเด็นสั้นๆแบบอันนี้พูดได้เลยเนาะพูดได้เลยจ้าพูดได้เลยจ้าอันนี้เสียงออกทาง Facebook Live อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องนี้เราต้องช่วยกันทำให้สังคมได้เข้าใจเพราะว่าคนไทยอะครับเข้าใจว่าการทำร้ายแฟนหรือคนในครอบครัวหรือผู้หญิงที่เป็นคนที่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวผมได้ยินคำนี้หลายครั้งมากตั้งแต่เรื่องกรณีที่อดีตภรรยาของพิธาพูดแล้วพูดออกมาว่าเขาเคยไปฟ้องว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็คนก็บอกเฮ้ยเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องผัวเมียเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าเนี้ยเป็นประกาศที่อันตรายมากเพราะว่าทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเคยมีการรณรงค์ในระดับองค์กรสหประชาชาตินะครับว่าความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงต่อสตรีความรุนแรงต่อเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวรวมทั้งความรุนแรงต่อ LGBT ด้วยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวต่อให้เป็นคนใกล้ชิดแค่ไหนก็ไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ที่จะอ้างความเป็นส่วนตัวเนี่ยทำความรุนแรงได้แล้วมันคืออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของคนสองคนมันก็คือปัญหาสังคมนะครับพูดง่ายคือเมื่อเป็นปัญหาสังคมเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่แล้วก็เป็นพื้นที่ของคนทุกคนที่จะต้องไปสอดส่องเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปจัดการนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปกดดันโดยเฉพาะถ้าเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.เนี่ยผมคิดว่าการกดดันทางสังคมที่เรียกว่าโซเชียลแซงชั่นเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากที่จะต้องไม่ยอมรับและไม่ให้คนแบบนี้เข้าสภาได้ครับง่ายๆคือต้องให้ลาออกและกดดันให้ออกอันที่สองเมื่อมีการกดดันให้ออกในกรณีนี้นะครับโดยเฉพาะการอ้างถึงมาตรฐานทางจริยธรรมที่ต้องสูงกว่ามาตรฐานทางกฎหมายคือกฎหมายอาจจะยังไม่ได้ผลในทันทีแต่ตัวเองก็ออกมายอมรับแล้วว่าเขาเป็นคนทำจริงเพราะนั้นเนี่ยไอ้กลไกตรงนี้ทางเดียวที่ทำสังคมได้คือทางสังคมต้องกดดันใช้โซเชียลแซงชั่นอย่างเต็มที่นะครับทั้งประณามทั้งกดดันให้ลาออกอันที่สองเมื่อลาออกเนี่ยเนื่องจากเป็นส.ส.เขตนะครับก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยพรรคก้าวไกลต้องมีคนรับผิดชอบถ้าของเข้าภาพประมาณ11 ล้านเป็นประเด็นเนี้ยต้องไม่ลืมว่ามันจะต้องมีผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอ้าวต่อไปใครทำผิดเพราะว่าส.ส.พรรคก้าวไกลยังมีอีกหลายคนที่มีอีกหลายคดีนะครับไปทำมาเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยขุดคุยมาแปลว่าจากนี้ไปในเมื่อพรรคการเมืองไม่รับผิดชอบนะครับในการคัดสรรคนที่เร็วๆที่มีคดีความต่างๆเข้ามาเนี่ยแล้วประชาชนต้องมารับผิดชอบแทนอย่างเงี้ยด้วยเงินภาษีประชาชนเขตหนึ่ง11 ล้าน11 ล้าน10 เขตก็100 กว่าล้านแล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าอันที่สองคือต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งและอันที่3ผมคิดว่าผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยควรมีสิทธิ์ฟ้องนะครับแพ่งกับกรณีใครก็ตามที่ทำให้เกิดเหตุที่ต้องผิดกฎหมายผิดจริยธรรมผิดอะไรต่างๆในกรณีแพ่งก็มีค่าใช้จ่ายที่เราต้องสำแดงต่อกกต.ได้ว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่และค่าเสียหายที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคือเป็นค่าเสียหายที่เป็นเหตุอันสืบเนื่องจากการกระทำของคุณเองนะครับผมว่าอันนี้คือ3ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการเมืองอีก2ประเด็นก็คือสั้นๆคือจากนี้ไปครับเราต้องช่วยกันติดตามแล้วก็กระตุ้นบรรดาสื่อมวลชนบรรดาเซเลบริตี้ทั้งหลายเพราะข่าวเนี้ยถ้าไม่ได้ติดตามในโซเชียลเนี่ยโดยฝ่ายที่ติดตามใกล้ชิดเรื่องปัญหาของก้าวไกลเนี่ยจะไม่รู้เลยจะเงียบเลยสื่อกระแสหลักผมก็ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วก็อย่าลืมว่าเขามีทีม IO ที่แข็งแรงมากที่พร้อมจะลุมถล่มลุมบิดเบือนข้อเท็จจริงลุมผ่านคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันเรื่องเล็กน้อยมันนิดเดียวเฮ้ยไปอะไรกับเขาทำไมอย่างนู้นอย่างนี้ตรงนี้นั่นนะผมว่าอันนี้เราต้องยืนหยัดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าการเอาคืนทางการเมืองใดๆนะครับแต่เป็นการสร้างมาตรฐานว่า
ต้องไม่มีผู้หญิงคนไหนถูกทำร้ายไม่ว่าจะจากนักการเมืองหรือว่าจากพรรคการเมืองพรรคไหนหรือจากใครก็แล้วแต่นะครับหรือแม้แต่ผู้ชายหรือเด็กด้วยอีกนะครับแล้วผมสิ่งที่ผมข้อสุดท้ายสิ่งที่ผมถือว่าเป็นข้อรังเกียจที่สุดนะครับกับกรณีก้าวไก่เนี่ยคือการปั่นหัวเด็กและเยาวชนให้หลงผิดผมใช้คํานี้เลยไม่ว่ากรณีหยกไม่ว่ากรณีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรณีนี้ผมคิดว่าการพยายามสร้างตรรกะที่บิดเบียดบิดที่เบี่ยงเบนและบิดเบือนนะครับจากตรรกะที่ว่าถ้ามีการทำร้ายเนี่ยคนที่ทำก็ต้องถูกโดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมืองเป็นส.ส.เพราะว่าผ่านการรับรองแล้วเนี่ยนะครับต้องรับโทษทางสังคมคือไม่ให้มีที่อยู่ที่ยืนได้แล้วไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนเสียงเลยว่าโอ้ได้คะแนนเสียงจากประชาชนแล้วจะทำอะไรเร็วๆได้เงี้ยผมคิดว่าทางสังคมไม่เกิดกดดันว่ามันคนละส่วนจะไปห้างว่านี่เป็นประชาธิปไตยเป็นเสรีภาพเป็นการกัดแกล้งทางการเมืองผมว่าไม่ใช่เราต้องรวมพลังกันแล้วต้องไม่ยอมให้เรื่องนี้เงียบหายไปแล้วก็โดยเฉพาะการกดดันไปที่หัวหน้าพักยกเว้นแต่หัวหน้าพักคือพิธาเนี่ยคือเป็นคนสร้างรัฐบาลแบบนี้ไว้คือเป็นคนที่ทําแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เลยคิดว่าลูกพักทำแบบนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องสมยอมกันต้องเจือสมกันว่าเฮ้ยถ้ากูเกิดไม่ทําอะไรรุนแรงไปเดี๋ยวก็ซวยกลับมาที่กูด้วยอันนี้ก็เป็นอันรู้กันว่าก็คือพวกเดียวกันก็คือคนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณประเด็นขอบคุณครับนี่ขอบคุณมากมากค่ะโอ้คิดถึงพี่ขอบคุณนะเดี๋ยวจ้าเป็นเกียรติเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะวันนี้ทางพี่อี้มาอุตส่าห์มาให้ความเห็นแรงเห็นด้วยกับพี่อี้เลยคือจริงๆคือนี่โดนเนาะบอกว่าเออหิวความจริงไม่ใช่ตัวเน่ด้วยพรรครวมไทยสร้างชาติโดนแหมงับเก่งเนาะหิวแสงจะเนาะมันจริงๆมันไม่ใช่คือถ้าคุณไม่แบบส้มบังตาเนาะตะกี้ชอบคำนี้มากๆเลยถ้าไม่ส้มบังตาหรือว่าส้มขับปากมากอ่ะก็ต้องเห็นสิว่าหลักการของมันจริงๆคือมันเป็นการสู้เพื่อความถูกต้องที่ควรที่มีมาตรฐานในสังคมไทยแต่ว่าทำไมถึงแบบปล่อยให้ไม่ใช่แค่พวกเราเนี่ยว่าใครๆก็ตีความได้ว่าเหตุและผลที่เขาไม่ลาออกเนี่ยมันคือเหตุผลทางการเมืองชัดๆเพื่อปกป้องเก้าอี้อย่างเงี้ยทำไมสังคมไทยถึงยอมให้คนใช้เหตุผลของเพื่อปกป้องเก้าอี้ทางการเมืองเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยมันลบล้างความถูกต้องในสังคมไทยไปได้อันเนี้ยมันไม่ใช่นะอันนี้คือจากที่เราสู้เพื่อสิทธิของสตรีแล้วเพื่อให้ยกเลิกในเรื่องการทำความรุนแรงต่อสตรีเนี่ยตอนนี้มันเลยเพิ่มเติมขึ้นมาในประเด็นที่ว่าแล้วทำไมมันจะต้องมีเหตุผลมันมีอภิสิทธิ์อะไรหรอถึงจะต้องแบบยกให้เหตุผลทางการเมืองมันเหนือกับความถูกต้องต่อสิทธิในการที่ทุกคนร่างกายจะต้องไม่ถูกทำร้ายอ่ะโอเคได้ค่ะน้องแก้มมีอะไรอยากเสริมจากพี่อี้พูดตะกี้ไหมคะก็เห็นด้วยกับที่พี่อี้เขาจวบประเด็นหัวขึ้นมานะคะว่าแบบเหมือนการทำร้ายแฟนเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเหมือนเชฟเพอร์เซพชันเนาะในประเทศไทยในสังคมที่เขาเรียกว่าผู้หญิงอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มองว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่เราไม่ควรบอกมันเป็นเรื่องน่าอายเหมือนเป็นแต่งงานไปแล้วโดนแฟนทำร้ายหรือว่าจริงๆมีแฟนกันอยู่โดนทำร้ายอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเหมือนแบบเฮ้ยเป็นเรื่องที่ฉันไม่อยากมันเป็นเชมอะค่ะของชีวิตเรื่องผัวเมียไม่อยากเล่าอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าไม่อยากฟังเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเธอกลับไปคืนดีกันอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนนะคะหันมาตระหนักมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ากล้าที่จะเผชิญหน้าความจริงกับมันนะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่เร็วร้ายอะค่ะหนึ่งอันดับแรกแก้มว่าเราต้องยอมรับมันก่อนมีสติก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างลำดับเหตุการณ์โดยที่ไม่ใช่ความรุนแรงสู้กลับไปด้วยนะเราไม่จะถึงเขาจะทำเรารุนแรงเราไม่จำเป็นต้องสู้ด้วยวิธีการเดียวกันเราสู้แบบคนที่มีสมองมีเขาเรียกว่า intellectual ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเราต้องบอกต้องกล่าวคนรอบข้างเพราะแก้มเชื่อว่าการทำร้ายโดยเฉพาะในครอบครัวคุณพ่อทำร้ายคุณแม่หรืออาจจะเป็นในกรณีคุณแม่ทำร้ายคุณพ่อก็ได้เนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือลูกนะคะลูกเห็นลูกบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่เขาก็ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตีกันอ้าวแล้วพรุ่งนี้ก็หายไปโรงเรียนส่งหนูเหมือนเดิมคิดว่าเป็นเรื่องปกติ
บางทีแก้มว่ามันอาจจะมีความรุนแรงแล้วเด็กคนนั้นจะโตไปเป็นยังไงใช่ถ้าเด็กคนนั้นเป็นผู้ชายหรือก็อาจจะรู้สึกว่าการที่เขาจะทำลายแฟนเขาไม่ใช่เรื่องที่แย่มากถึงจะดีก็ได้ก็เห็นเป็นไรเออจะเป็นไรนั่นเองหรือถ้าเป็นฝั่งที่ถูกทำร้ายก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทนอย่างเงี้ยเหรอมันเป็นการชักมาต้องทนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะ loss condition A B C D เพราะว่าเราไปเหมือนบอกความจริงกับคนอื่นว่าแฟนเราทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้มว่าอยากให้ผู้หญิงทุกคนหรือว่าทุกคนดีกว่าที่ถูกทำร้ายออกมา speak out มากขึ้นนะแล้วก็ฝากให้มีสติด้วยค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะนายโอเครู้สึกจะมีขอไมค์กันไว้ใน Twitter เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเชิญท่านต่อไปได้เลยค่ะเป็นใครคะคนนี้คุณชัยรัตน์หรือเปล่าพี่เกมหรือเปล่าสวัสดีจ้าพี่เกมสวัสดีค่ะสวัสดีครับจำได้เรื่องนี้ผมก็ว่ามันก็ทำมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องปลายเหตุนะเพราะว่าที่พี่พูดมานี่มันก็ถูกที่สุดตรงที่ว่าที่ผ่านมาเราปล่อยมานานให้สังคมมันมีตรรกะที่บิดเบี้ยวถูกไหมครับอย่างวันเนี้ยมันก็เป็นตรรกะที่บิดเบี้ยวเราง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทำร้ายคนนั้นน่ะถ้าเกิดเขาไม่ใช่ส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคนั้นน่ะแล้วสมมติเป็นส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติป่านนี้ผมว่าไม่เหลือแล้วล่ะครับไม่เหลือโดนทุบไปหมดนะสุดาลุยไฟคงไปถึงหน้าพรรคแล้วมั้งแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยนะผมจะบอกว่าไอ้ตัวอย่างของความตรรกะที่บิดเบี้ยวเกี่ยวกับเรื่องการใช้ความรุนแรงในสังคมเนี่ยผมให้ย้อนกลับไปก่อนนะย้อนกลับไปไหนฮะย้อนกลับไปตอนเมื่อไม่นานมาเนี้ยคุณจำพวกม็อบสามเหลี่ยมดินแดงกันได้ไหมที่ไปจุดผู้ยิงระเบิดเผาป้อมตำรวจเผารถตำรวจเผานั่นเผานี่เผานี่ทำร้ายคนไปทั่วจำได้ไหมครับแล้วตอนที่มันเกิดเหตุการณ์อันเนี้ยจำได้ไหมตอนที่มีการเผาป้อมตำรวจเผารถตำรวจและสิ่งที่กลุ่ม IO ของฝั่งนั้นเขาออกมาก็ทำคือเขาบอกเขาพูดว่าอะไรมันเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์อ่ะก็แค่เผาทำลายไม่มีใครตายถือว่าไม่ใช่ความรุนแรงจำเรื่องนี้ได้ไหมจำได้ค่ะคิดได้เลยก็ไม่รู้แล้วคราวนี้ผมก็มองว่าเนี่ยไอ้เนี่ยจริงๆอ่ะมันเริ่มมาตั้งนานแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่อย่างนั้นแล้วอ่ะไอ้การใช้ตรรกะที่บิดเบี้ยวอ่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกของเราเป็นพวกสีเราถ้าเกิดทำอะไรเราพร้อมจะบิดทุกสิ่งทุกอย่างบิดตรรกะทุกอย่างได้หมดดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่น่าจะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเราจะต้องไปแปลกใจทำไมว่าเออทำไมสสคนนี้ว่าที่สสคนนี้เขาทำร้ายแฟนเขาแล้วทำไมถึงมาอันนั้นมาปกป้องเออผมมาสงสัยว่าทำไมถึงต้องไปสงสัยด้วยเพราะพวกเขาทำอย่างนี้มาตลอดนะ4 ปีของรัฐบาลที่ผ่านมาจะไม่ชินกันอีกเหรอครับว่าพวกนี้บิดทุกเรื่องบิดตรรกะทุกอย่างไอ้ถ้าเกิดว่าเรื่องอย่างเรื่องดีๆอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเช่นผมยกตัวอย่างให้อีกเรื่องนะอันนี้ผ่านเรื่องความรุนแรงไปนิดนึงนะที่สำคัญคือเรื่องคนดีที่ผ่านมาหรือว่าเขาบิดเบือนตรรกะเรื่องคนดีเขาทำให้คำว่าความดีทำให้คำว่าคนดีกลายเป็นคำที่ดูไม่ดีสังเกตนะฮะแล้วพวกนี้ก็จะเวลาจะบูลลี่คำว่าคนดีก็คือว่าคนดีแล้วมียอยักษ์กะรันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมแล้วก็ยกตัวอย่างอีกเช่นมีคุณนั่นแหละคุณประสิทธิ์อ่ะเขาก็จะยกมานี่ไงทำไมถึงนี่ไงไอ้พวกคนดีไอ้พวกบ้าคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกทุกคนอยู่เสมอว่าเฮ้ยกรณีประสิทธิ์นั่นน่ะอันนั้นเขาไม่ใช่คนดีอันนั้นคือคนไม่ดีที่หลอกลวงคนอื่นว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ว่าเราจะสังเกตกระบวนการสิ่งเนี้ยสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับ1ด้อยค่าความดีในสังคมล่าสุดอย่างฟ้าเดียวกันขึ้นปกสีเงินเงินน่ะที่เขาตั้งคำถามกับว่าประมาณว่าเขามีปัญหากับเรื่องการปกครองโดยคนดีแล้วก็เรื่องที่เขาบอกว่าอะไรนะทำไมจะต้องส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเฮ้ยเราดูแล้วรู้สึกว่าแบบ
ทำไมวะแล้วมันไม่ดีตรงไหนวะการส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเขาพยายามจะคนดีเท่ากับโง่ค่ะพี่เกมเขาพยายามจะทำลายค่านิยมที่มันดีในสังคมอ่ะเขาทำลายเขาทำให้เขาบอกว่าเวลาที่พวกเขาจะพยายามจะเอาต่อต้านรัฐบาลลุงตู่พูดง่ายๆเงี้ยจะใช้ความรุนแรงอะไรก็ได้จะเผาก็ได้จะจุดผู้จุดระเบิดจะตีหัวใครก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลลุงตู่เขามีทีมงานที่พร้อมจะมาให้ตรรกะเสมอว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยมันได้นะและจะต้องจบด้วยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นประชาธิปไตยยังไงไม่รู้ก็ไม่รู้ก็คือว่าเขาหลอกผู้คนในสังคมเลยคือว่าเขาวาดภาพว่าลุงตู่เนี่ยเป็นภาพตัวแทนของเผด็จการดังนั้นใครก็ตามด้วยวิธีอะไรก็ตามถ้าออกมาต่อต้านลุงตู่คือประชาธิปไตยมันเริ่มจากจุดอย่างเนี้ยเนี่ยภาพมันเริ่มจากจุดอย่างเนี้ยใครก็ตามที่อยู่ตรงข้ามลุงตู่คือประชาธิปไตยไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะใช้ความรุนแรงไม่ว่าคุณจะใช้ความโกหกบิดเบือนไม่ว่าคุณจะใช้อะไรก็ตามคือประชาธิปไตยเริ่มเข้าใจแล้วคราวนี้ผมจะบอกว่าวิธีการแบบนี้มันง่ายครับไอ้วิธีการที่พวกเรากำลังมาพูดกันอยู่ว่าเฮ้ยเราจะต้องรวมพลังกันนะทำให้สังคมเห็นนะว่าการใช้ความรุนแรงนั้นมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรมีใครจะได้รับความรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้เหนื่อยไหมผมถามจริงเหนื่อยนะเหนื่อยกับการที่เราพูดอย่างนี้แต่ว่ามันจะง่ายกว่าไหมถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงต่อต้านไอ้คนนั้นนะมึงคือประชาธิปไตยง่ายไหมไม่เหนื่อยด้วยง่ายคือมันเป็นรูปธรรมแต่ไอ้สิ่งที่เรากำลังพยายามจะบอกมันจริงๆก็เป็นรูปธรรมนะแต่ว่ามันมีค่อนข้างเป็นนามธรรมและเป็นเรื่องอะไรที่ไอ้นี่มากกว่าแล้วก็อันนี้ในฐานะที่พี่อี้ก็สนใจในพระพุทธศาสนาพี่อี้ก็น่าจะจำได้นะว่าพระพุทธเจ้าสอนได้ว่าอะไรฮะโดยธรรมชาติแล้วจิตใจของมนุษย์นั้นเหมือนกับน้ำคือมีธรรมชาติที่ชอบไหลลงสู่ที่ต่ำหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าโดยปกติมนุษย์ที่มีอวิชชาอยู่เนี่ยเรื่องอะไรที่ดีๆเนี่ยเราไปยากเราไม่ค่อยอยากไปเรารู้สึกมันไม่น่าไปเราชอบไปทำเรื่องที่มันไม่ดีคือผมถึงจะย้อนไปถึงที่ในหลวงร.9ท่านเคยพูดว่าท่านอะไรท่านบอกว่าการทำความดีนั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่จำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าหากเราไม่ทำนั้นความชั่วที่ทำได้ง่ายกว่ามันจะเข้ามาแทนที่ผมก็ชื่นชมทุกท่านนะชื่นชมทุกท่านเลยที่ก็พยายามจะชูประเด็นอย่างนี้มาว่าอ่ะไม่มีความรุนแรงหรืออะไรซึ่งเราก็บอกว่าก็ไม่มีความรุนแรงจริงซึ่งก็ต้องขอให้กำลังใจทุกท่านว่าก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วเตรียมทำใจให้ได้ว่ายังไงพวกท่านก็ต้องถูกโจมตีว่าเนี่ยมาหาประโยชน์ทางการเมืองหรืออะไรแต่ผมบอกว่าอย่าไปแชร์เพราะเอาหนูสองอยู่บ้านกินไม่อิ่มอย่าไปแชร์ครับให้ดูว่าการที่พวกเขาทำความไม่ดีกับบ้านเมืองไม่เคยแชร์เลยเขาไม่เคยแชร์เขาไม่สนใจเขาไม่เคยสนใจที่จะประนามเลยก็ให้กำลังใจครับก็พยายามทำต่อไปก็อาจจะเริ่มจากจุดนี้ก็ได้แต่ว่าผมก็บอกว่าเราอาจจะต้องพยายามคิดถึงกลยุทธ์คือว่าความตั้งใจของพวกเราอ่ะผมเห็นแล้วว่าโอเคเป็นความตั้งใจที่ดีเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะสื่อสารออกไปให้มันง่ายเหมือนกับที่เขาสื่อสารว่าถ้ามึงต่อต้านลุงตู่มึงคือประชาธิปไตยคือมันง่ายมันไม่ต้องคิดไงแล้วมันไม่คิดด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกเอาง่ายๆแค่ว่าถ้าต่อต้านลุงตู่ไอ้พวกเราคือประชาธิปไตยคือฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งพวกเราก็จะงงว่าเฮ้ยตรรกะอะไรวะแต่วันนี้ในพวกเราที่เรียนรู้จากพี่เกมกับจากบน Twitter Space ไปเขียนบทความเลยค่ะพี่เรื่อง False Dilemma ที่เขาพยายามสร้างโลกความเป็นจริงที่มันผิดเพี้ยนออกมาที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีปัญหามันมีสถานการณ์อะไรสักอย่างที่ตอนนี้เรามีทางออกเพียงแค่เลือกฝั่งเลือกฝากเนาะแล้วมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้คนไทยมีทางออกอย่างเดียวคือคุณไม่ส้มคุณก็เผด็จการถ้าคุณไม่ส้มคุณก็ถ้าคุณส้มคุณประชาธิปไตยแล้วคุณรักตู่หรือคุณเผด็จการเนี่ยแต่มันทำให้แบบเราไม่มีทางออกของประเทศมันทำให้เราเข้ามาสู่เดดล็อกซึ่งมันสร้างขนาดเลย
ปัญหาสำคัญผมว่าทุกท่านเห็นนะเพราะว่าเมื่อครู่เนี้ยผมก็เห็นทุกและได้ยินทุกท่านพูดกันก็คือว่าตอนนี้สื่อหลักไม่ว่าจะสื่อช่องน้อยสีช่องมากสีช่องอะไรก็ตามขอโทษนะฮะเมื่อครู่ดูวอลเลย์บอลผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถ่ายทอดวอลเลย์บอลจะต้องไปถ่ายพนักท่านพิธากับพนักท่านปิยบุตรที่นั่งอยู่เดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวก็ถ่ายคือผมไม่เข้าใจผู้บรรยายก็ต้องบอกว่ามาแล้วค่ะอันนี้คือสามีแห่งชาตินะคะคือทำไมครับในประเทศนี้ผู้หญิงทุกคนอยากโดนเตะแล้วบังคับให้กราบเท้าสามีตัวเองแล้วก็ห้ามชมไอรอนแมนอะไรเงี้ยเหรอผมไม่เข้าใจผมเลยเนี่ยเห็นไหมคือผมกำลังจะบอกว่าสื่อหลักของบ้านเราอ่ะมันก็บ้ากันไปหมดแล้วแล้วเรื่องสสเขาทำลายแฟนก็ไม่อยู่ในสื่อเลยนะพี่เกมไม่อันนี้เอาผมบอกง่ายๆผมถามนิดนึงครับทุกวันนี้ผมอาจจะพลาดไปนะเพราะผมอาจจะไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ดูทีวีเนี่ยทุกท่านกรุณาบอกผมสักนิดได้ไหมครับว่าพี่ติ่งมริกาของผมได้ไปออกรายการคุณสรยุทธหรือยังครับมีใครทราบไหมเปิดไม่ทันแต่รู้สึกว่าแกไลฟ์สดเวลาเดียวกันนี้อยู่ไม่ใช่แต่พี่ติ่งก็ท้าไปออกรายการคุณสอยุทธแล้วคุณสอยุทธก็พูดเหมือนว่าแบบผมจะเชิญไปแต่อยู่ก็แบบเชิญเขาแบบกระทันหันเนี่ยคือผมก็เลยอยากรู้ว่าตกลงคุณสอยุทธเชิญพี่ติ่งมณิกาไปหรือยังหรือก็น่าจะยังใช่ไหมฮะแล้วความเบียวของยังพรรคก้าวไกลนี่ผมขอนำไปอีกประเด็นหนึ่งนิดนึงนะฮะคือวันนี้ก็เห็นข่าวท่านสันทนาโอเคไปพูดอะไรอะเรื่องท่านชูวิทย์อะไรอะไม่เป็นไรแต่ทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าท่านสันทนะเนี่ยท่านก็สนิทกันดีกับท่านตู้ห่าวและท่านสันทนะสมาชิกพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลก็พูดว่าเราต่อต้านทุนจีนสีเทาผมก็เลยเพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าอ๋อตู้ห่าวเป็นทุนจีนสีช็อกกิ้งพิงช็อกกิ้งพิงเรียกท่านเลยเหรอครับพี่เกมใช่เพราะว่าท่านตู้ห่าวสนิทท่านสันทนะท่านสันทนะเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลแต่พรรคก้าวไกลต่อต้านทุนจีนสีเทาดังนั้นพรรคก้าวไกลก็ต้องไม่ต่อต้านท่านตู้ห่าวเพราะท่านตู้ห่าวเป็นทุนจีนสีช็อกกิ้งพิงค์ใช่ไหมน่าจะใช่แหละ เพราะว่าคำประกาศนี้นี่แต่ถ้าเกิดว่าเรากลับสู่ความเป็นจริงเราก็ต้องถามด้อมส้มว่าด้อมส้มพวกท่านยังต่อสู้เรื่องทุนจีนสีเทาอยู่ไหมพวกท่านอยากจะจัดการพวกจีนเทาอยู่ไหมถ้าพวกท่านอยากจัดการจีนเทาเราชี้ช่องให้ได้นะว่ามีสมาชิกของพรรคนี้ท่านหนึ่งสนิทกับสิ่งที่เรียกว่าทุนจีนสีเทาท่านมีใครไปพูดอะไรหรือยังก็ไม่เห็นมีแต่ถ้าไปพูดเราก็อาจจะโดนทัวลงแต่ผมว่าพวกเราน่าจะชินแล้วมั้งพวกเราคงไม่กลัวกับการทัวลงแล้วมั้งฮะพยายามใช้ความหรือเกมเขาเหนือพี่เกมเขาอาจจะใช้ความสนิทในการไปจัดการทุนสีเทาก็ได้เราคิดในแง่ดีเอาศัตรูมาใกล้ตัวไงอย่าพึ่งแต่ถ้าที่ผมติดตามข่าวสารมาเป็นระยะเวลายาวนานผมยังไม่เคยเห็นเขาไปจัดการทุนจีนเทาตัวอื่นอะไรเนี้ยแล้วล่าสุดผมถามหน่อยฮะฝากท่านสสหรือท่านนักการเมืองท่านอะไรกันบ้างอ่ะเรียนฝากรบกวนไปถามท่านวิโรจน์หน่อยว่าเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ไปถึงไหนแล้วครับ โอเคปากน้องแก้มเลยเอาโยนการทำที่รู้ว่าเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ไปถึงไหนแล้วครับเพราะไหนๆก็ขอพูดนิดนึงนะขอไม่เกิน5นาทีเรื่องสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยผมอยากจะให้มองให้ไกลกว่าหัวไม้เท้าตัวเองเผื่อถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไปสื่อสารให้ท่านวิโรจน์ฟังได้เนี่ยรบกวนไปสื่อสารให้นิดนึงนะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องสวยสติ๊กเกอร์เป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกต้องควรจัดการ 100% ควรจัดการนะครับแต่คำถามของผมคือว่าถ้าเกิดคุณจะจัดการสวยสติ๊กเกอร์ผมถามว่าคุณมีความเข้าใจระบบของรถสิบล้อแล้วหรือยังถ้ายังอย่าแสลนนะผมอธิบายให้ฟังครับการที่สวยสติ๊กเกอร์เกิดขึ้นมาได้มีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่สำคัญคือรถสิบล้อประเทศนี้นะครับ99คันใน100คันทำผิดกฎหมายทุกคันผิดกฎหมายเรื่องอะไรครับบรรทุกเกินนะกฎหมายประเทศไทยให้รถบรรทุกได้ไม่เกินเท่าไหร่ฮะ20ถึง21ตันประมาณเนี้ยแต่ผู้ประกอบการรถ10ล้อแต่ละคันนะครับถ้าเกิดเขาทุกแค่20ถึง21ตันนะครับลูกเมียเขารับประทานแก่ฮะ
เพราะมันไม่คุ้มค่าโสหุ้ยในการดำเนินการของรถสิบล้อต่อ1คันดังนั้นรถสิบล้อทุกคันทุกมากกว่า30ตันทั้งนั้นครับจะอาจจะถึง30ถึง35นะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีของรถบรรทุกในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้รถบรรทุกเนี่ยมีความสามารถในการทุกน้ำหนักได้40ตันก็ไหวนะแต่ถนนบ้านเราเนี่ยมันรับน้ำหนักได้ประมาณ20ถึง21ตันประมาณนั้นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทุกรัฐบาลก็ไม่เคยมีใครที่จะสร้างมาตรฐานถนนให้รับน้ำหนักได้สูงกว่านี้เนี่ยนะแต่มีคนเคยบอกผมว่าถ้าเกิดว่าถนนมันรับน้ำหนักได้มากกว่านั้นเนี่ยมันจะไม่มีงบประมาณซ่อมเราก็จะไม่ได้ซ่อมถนนกันเพราะถนนจะดีเกินไปซึ่งก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าอ่ะแต่โอเคไม่เป็นไรนะดังนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาคืออยู่ที่ว่ารถสิบล้อแทบทุกคันมันผิดกฎหมายในเรื่องมันผิดกฎหมายรถสิบล้อทุกคันจึงมีสิทธิ์โดนจับทุกคันแล้วสิบล้อเนี่ยที่เขาขนบรรทุกสินค้าไปเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าสิบล้อทุกคันที่ทุกสินค้าเขาทำงานแข่งกับเวลานะครับเพราะสินค้าแต่ละอย่างมันจะมีกำหนดของมันว่ารับต้นทางต้องไปถึงปลายทางภายในเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยสมมุติผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมแค่โบกสิบล้อมาแล้วเฮ้ยผมสงสัยว่ารถคุณเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินแต่เดี๋ยวไปรอคิวช่างนั่นโน่นนี่แค่นี้สิบล้อก็ตายแล้วครับเพราะจะทำเวลาไม่ทันแล้วสิบล้อจะเข้ากรุงเทพได้ต้องเข้าก่อนสิบโมงมันไม่งั้นติดเวลาอะติดเวลาก็ต้องจอดนอนเคยเห็นไหมครับพวกรอบปริมณฑลอะเห็นสิบล้อจอดแล้วแขวนเปนอนกันเพราะว่ามันติดเวลาไงแล้วพอเลยเวลาที่เขาห้ามเข้ากรุงเทพแล้วก็ต้องเหยียบมิดเพื่อจะฝ่ากรุงเทพไปแล้วไปส่งของอีกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแค่โดนเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งก็คือว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาแค่บอกว่าขอกักรถเอาไว้เพื่อจะตรวจก่อนว่าบรรทุกน้ำหนักเกินหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ไม่ทันเวลาแล้วนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือถ้าเขาเอาเข้าด่านชั่งน้ำหนักแน่นอนฮะพอชั่งปั๊บก็เกมเลยเพราะว่าบรรทุกเกินแน่บรรทุกเกินแล้วก็ถูกจับอีกดังนั้นคำถามของผมคือถ้าเกิดท่านวิโรจน์จัดการเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ได้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือตามทฤษฎีเลยนะท่านจะต้องไปกวดขันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายก็คือว่าต้องจับปรับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกับรถสิบล้อที่บรรทุกเกินถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดท่านตำรวจท่านเกิดแข็งขันในหน้าที่มากจับสิบล้ออย่างจริงจังที่ทำผิดกฎหมายคือทุกน้ำหนักเกินคำถามคือสิบล้อมากกว่าครึ่งประเทศจะถูกจับหมดถูกจับทุกรอบถูกจับทุกครั้งผมถึงได้ผมเพราะว่าสิบล้อมันทำผิดกฎหมายแค่ทุกคันมันเป็นทุกเกินแค่ทุกคันเศรษฐกิจไทยได้เศรษฐกิจไทยจริงแล้วจริงอยู่จริงต่อแน่นอนผมรู้อย่างแน่นอนครับเพราะคุณพ่อผมขับสิบล้อครับผมสติ๊กเกอร์มาตั้งแต่ผมอายุ 4-5 ขวบฮะผมรู้ซึ้งเป็นอย่างดีระบบเนี้ยแล้วคราวนี้ผมถึงถามว่าแล้วถ้าท่านวิโรจน์จัดการสวยสติ๊กเกอร์แล้วเอายังไงต่อแล้วเศรษฐกิจแล้วไอ้ที่นายกสมาคมมีรุ่นน้องผมมาถามผมว่าพี่เกมแต่ว่าคุณนายกสมาคมรถบรรทุกอะไรเขาบอกนะว่า10ล้อโดยเฉพาะของเขาเนี่ยไม่มีคันไหนทุกน้ำหนักเกินเลยนะผมก็เลยบอกรุ่นน้องที่มาถามผมเป็นปากพี่ไหมครับเป็นปากพี่ไหมมันตอแหล ถ้าสิบล้อทุกน้ำหนัก20ตันลูกเมียต้องกินแกลบแค่ค่าน้ำมันก็ไม่คุ้มแล้วครับไหนแล้วสิบล้อนี่นะครับถ้าเกิดคุณขับสายใต้คุณขับเช่นเอาลองกองจากสุไหงโกลกขึ้นมาแค่กรุงเทพนะนี่ผมยังไม่พูดไอ้เส้นทางฮาลุโหดที่เขาเรียกด่วนลำไยอ่ะที่ทุกผลไม้จากทางภาคเหนือเช่นลำปางเชียงรายเชียงใหม่แล้วไปส่งนราธิวาส 2,000 กว่ากิโลแล้วคุณต้องวิ่งภายใน 2-3 วันอันนี้คือฮาลุโหดมากนะครับ10ล้อจะต้องมีคนขับ2คนผัดเปลี่ยนกันก็คือคนขับหลักกับลูกน้องแล้วค่าจ้างลูกน้องวันละเท่าไหร่แล้วไอ้เรื่องที่10ล้อที่ต้องขับกันหันหรือโหดอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจึงนำตามไปสู่ปัญหาเรื่องยาบ้าพูดกันง่ายๆทำไมต้องกินยาบ้าเอ้าก็ต้องขับรถแบบมาราธอนอย่างนี้ไงเอางี้ค่ะพี่เกมเดี๋ยวฝากท่านเดี๋ยวให้ท่านรองโฆษกเกตไปถามคุณวิโรจน์แล้วกันเนาะงานฟาดหรือโยนให้คุณเกตจัดการให้นะพี่เกมนะโอ้ได้อินไซด์มาก
ได้อินไซต์จากลูกชายคนขับอ๋ออันนี้ของแท้และแน่สุดนยอนอดนะคค่ะะเป็นการแก้ปัญหายังไงให้เป็นกระแสแต่ไม่ถูกจุดเนาะขอบคุณพี่แก้มมากพี่แล้วเดี๋ยวไว้เราครั้งหน้านะเปิดไมค์มาคุยกันใหม่นะพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะรู้สขึอบกคุณกัคบ่ะคุณสองคนเชิญเลยค่ะน้องสลัดใช่ไหมนะคนฉลาดมาอีอกแล้ขออาจจะขออนุญาตเป็นไมค์สุดท้ายได้ไหมคะขอไมค์ต่อไปเป็นไมค์สุดท้ายนะคะตอนนี้ไลฟ์สดมาชั่วโมงครึ่งนะคะเกรงใจน้องแก้มจังเหมือนมียเัขงาไว้ขอ1 ชั่วโมงเข้ามาสายประมาณ40 นาทคุียกแลั้นวเมยัางมันมากค่ะแต่เมื่อกี้กโอ็เคเดี๋ยวเชิญคุณสลไดั้ดนไดะ้คก่ะอนไมค์ต่อไปจะเริ่มพูดน้องแก้มมีอะไรอยากเสริมไหมคะก็เมื่อกี้นะคะก็แก้มมาประเด็นเป็นเรื่องของฟอลไดเลมม่าเนาะเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าการเขาเรียกว่าเชฟความคิดเนาะสร้างปลุกกระแสให้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เด็กๆเนี่ยมีความคิดที่เขาเรียกว่าตรรกะที่ผิดเพี้ยนนะคะแก้มว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมไทยตอนนี้นะยิ่งกว่าประเด็นการเมืองอีกแก้มว่าเพราะว่ามันก็ทำให้เหมือนมีการสเตอริโอไทป์อะค่ะสร้างคำนิยามขึ้นมาว่าเฮ้ยเป็นประชาธิปไตยมันต้องเท่แล้วก็ไปยัดเยียดคำว่าเผด็จการให้กับพวกเราอะว่าง่ายๆอะเนาะพูดตรงๆเลยแก้มว่าตรงเนี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างผู้ใหญ่อะค่ะก็ควรจะเหมือนให้ความรู้กับเด็กด้วยเมื่อก่อนนะอาจจะสอนแค่เรื่องวิธีการใช้ชีวิตลูกต้องเป็นคนยังไงเป็นเด็กดีให้เกียรติผู้หญิงต้องทำยังไงแต่แก้มว่าอีกหน่อยมันจะต้องสอนให้มากขึ้นในเรื่องของการเสพข้อมูลในปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษานิยามของคำต่างๆเข้าใจมันในแง่ของบริบทหรือว่ามีตัวอย่างที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กับเด็กสมัยนี้ค่ะแก้มว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเฟกซ์นิวเนี่ยค่ะมันไม่ได้ทำลายภายในช่วงเวลารวดเร็วเนาะเขาฝังรากฝังสมองมาหลาย10 ปีค่ะแก้มว่าเราก็ต้องในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาสมัครสมาชิกพรรคเรากันเยอะๆอีกเนี่ยก็ทุกคนค่ะเชื่อว่าไม่ต้องเป็นผู้สมัครหรอกแล้วก็สามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงช่วยผลักดันความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายออกมาช่วยกันเยอะๆแก้มว่าสักวันนึงค่ะเราก็จะได้เห็นเด็กๆนะเดินเข้ามาหาเรามากขึ้นค่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะเราต้องเป็นทางเลือกเนาะตอนนี้เขาอาจจะตื่นเต้นเนาะกับสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าเมื่อวันใชใด่ที่เขาพบว่ามันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เขาคิดในวันที่เขาผิดหวังก็พวกเรารวมไทยสร้างชาติก็ยังคงมีจุดยืนอยู่ตรงนี้อยู่ในฝั่งของความเป็ในชจ่ริงและควาเพมราะถวู่ากจต้องริงๆแล้วอะค่ะพี่เนเน่อย่างแก้มเองถึงแม้จะเป็นสมาชิกพรรคร่วมไทยสร้างชาติเป็นอดีตผู้สมัครนะแต่เวลาแก้มอ่านข่าวเสพสื่ออะค่ะแก้มก็เสพสื่อของฝั่งที่เขาอาจจะอยู่ตรงข้ามกับเราด้วยจริงๆแก้มไม่อยากเรียกเขาว่าเป็นฝั่งตรงข้ามเรียกว่าเราพยายามเสพสื่อที่แสดงความคิดเห็นที่มันหลากหลายใช่พอแก้มเชื่อว่าฝั่งแต่ละฝั่งอะค่ะทุกฝั่งมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียในตัวเองด้วยแต่ว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยจะให้พูด based on ความจริงเท่านั้นเองค่ะถูกค่ะโอเคเชิญท่านตัดไปค่ะคนสุดท้ายของคืนนี้ค่ะเชิญเลยค่ะตัวตึงนะคะพี่บุญวีใน Facebook บอกว่าคุณในเล่จะบอกพักนั้นปลอมหรอไม่ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะแต่ผมก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ไม่จริงๆแล้วมันเป็นทุกเรื่องแหละค่ะแกมว่าไม่ใช่การเมืองด้วยซ้ำเนาะเวลาเราจะซื้อสินค้าหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้อง
เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันอาจจะมีการแบ่งซ้ายแบ่งขวาอาจจะมีไบแอสบ้างเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่เราจะปกป้องตัวเองก็คือเสพให้ครบรอบๆด้านหน่อยแล้วค่อยตัดสินใจโอเครู้สึกทางหลังบ้านจะพยายามมอบไมค์ได้มั้ยคะตลอดนะเดี๋ยวนี้ลองซีแต่ว่าเหมือนจะมอบไมค์ไม่ได้นะคะมอบมงนะคะพยายามจะมอบมงให้อยู่มอบมงมอบไมค์เอ๊ะนี่ก็กดไม่ได้นะพยายามจะ invite to speak แล้วมันไม่เกิด Twitter space พยายามจะบอกให้เราไปนอนอ๋อไม่ใช่ตีความว่าทำไมอ่ะเสียใจจังเลยคุณสลัดอยากให้คุณสลัดได้พูดจังพูดดีอ่านี่ไงเข้ามาได้ไหมคะมาแล้วเชิญเลยค่ะมาแล้วฟังมานานเราเป็นไงคะมีฟีดแบ็กมีคำแนะนำเพิ่มเติมกันได้นะก็ดีเอาเรื่องที่ผมคุยไปก็ครับได้เลยค่ะที่ผมทำเรื่องนี้ครับคุณแก้มกับคุณเน่รู้จักเกมทวิตไหมครับอะไรนะคะเกมทวิตอะครับรู้จักไหมเทรนดิ้งเนาะเทรนใน Twitter ใช่ไหมเฟมินิสต์ทวิตอะครับทวิตเตอร์เฟมินิสต์ทวิตเตอร์เคยรู้จักไหมครับเฟมินิสต์เหรอคะเกมทวิตเหรอโทษทีนี่อาจจะไม่รู้จักคุณสลัดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าให้คิดกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายคือมันคือคล้ายๆวูกในอเมริกาครับก็คือเป็นพวกกลุ่มผู้หญิงที่เล่น Twitter รวมตัวกันแล้วก็จะเลสประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรีต่างๆผู้หญิงที่ถูกละเมิดทางเพศต่างๆแล้วก็มาด่าว่าผู้ชายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้คือคำนิยามของเกมทวิตอันนี้เฟมทวิตความรู้สับผสมใน Twitter นะครับลองพิมพ์คำว่าเฟมทวิตดูแล้วลองดูว่าแฮชแท็กครับเขาจะโพสประมาณในแนวเดียวกันก็คือเหมือนผู้ชายมันอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายมันสั่งสอนไม่ได้ผู้หญิงต้องว่าทำไมไม่ยอมสั่งสอนผู้ชายบ้างว่ามันไม่มีสิทธิ์ละเมิดผู้หญิงบลาบลาก็คือเหมือนธรรมดาครับถ้ามีเคสอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะถ้าเป็นฝั่งที่ไม่ใช่พวกเขาอะคือฝั่งติดกลุ่มการเมืองหนึ่งอะเขาก็จะแบบว่าขุดมาก็ด่าแฮชแท็กด่าถ้าใครไปตอบโต้ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นซอมบี้มาลุมประมาณ10-20ทวิตตื่นเช้ามาก็ตกใจว่าโดนด่ากระจุกกระจายโดนล่าไปแขวะอย่างเงี้ยครับแต่มันได้คล้ายๆกับพักนั้นก็คือถ้าสมมติว่าพวกเขาทำหรือผู้หญิงไปกระทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้ชายเสียประโยชน์กลุ่มนี้จะเงียบอันนี้ก็ตอบเพิ่มเลยคล้ายๆกันอะไรที่ผู้หญิงมีสิทธิเหนือว่าผู้ชายเขาก็จะเงียบเช่นกันหรือผู้ชายผู้หญิงไปหลอกอะไรผู้ชายต่างๆก็จะเงียบเช่นกันซึ่งอันนี้มันคือความย้อนแย้งอย่างหนึ่งแต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนแล้วครับที่ไปขุดว่าผู้หญิงทำอย่างนี้ผู้หญิงผิดผู้หญิงเลวไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าพวกนี้จะไปขุดทุกอย่างที่ผู้ชายครับว่ามันผิดมันเลวแต่ถ้าเป็นแดนดี้ก็จะมีข้อยกเว้นเป็นเรื่องส่วนตัวต้องรอพักพิจารณา1-2-3-4หรือว่าคนนี้รอยกให้อภัยเขามีเหตุผลของเขาเขาจำเป็นเขาโดนผู้หญิงยั่วยุทำให้รู้แก่โทสะบลาบลาบลาอารมณ์ประมาณนั้นคือเหมือนเขาจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาจะปกป้องและอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะโจมตีเสมอไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันจะคล้ายๆกันอันนี้คืออยากให้ลองไปดูครับที่กลุ่มสีใช่กลุ่มสีแดงลุยไฟปะคะเขาเป็นหนึ่งในผลผลิตของเฟรมทวิตนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ยังทวิตเตอร์โดยเฉพาะแล้วว่าเขามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีสอสอทำลายแฟนนี้บ้างอะคะให้เดาเลยครับให้เดาไหมให้เดาเลยเดาเลยเขาเงียบไม่มีใครพูดอะไรเลยทำไมเฟมินิสต์ถึงไม่สู้เรื่องนี้ล่ะแฮชแท็กเงียบกริปตอนคุณวิทาโดนก็เงียบกริปเขามีเหตุผลเนาะบาบา
ตอนนี้แฮชแท็กเทรนดิ้งเป็นวอลเลย์บอลหญิงค่ะโดมิสติกไวเลนต์นะครับคือเข้าหมดเลยนะตั้งแต่ทำร้ายร่างกายจำกัดสิทธิเสรีภาพเช่นชอบไอรอนแมนก็ห้ามคบเพื่อนที่มีเพศสภาพเป็นผู้ชายเป็นตุ๊ดเป็นขอโทษเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยชื่อเคยเป็นผู้ชายมาก่อนก็ห้ามหมดไม่มีใครด่าเลยแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งโดนอย่างคุณปรินทร์ของประชาธิปัตย์โดนเละเรียบร้อยใช่เนี่ยเห็นชัดๆเลยเคสนี้เหมือนกันครับถ้าเป็นชีวิตเขาเอาอะขึ้นอันดับหนึ่งของ Twitter ไปแล้วครับซึ่งทางรวมไทยสร้างชาติเราปั่นขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้เมื่อวานนะตอนนี้ก็ก็หายไปอีกละเมื่อกี้เห็นเนี่ยค่ะมีคลองโฆษกคนใหม่เรียบร้อยแล้วครับว่าจะหาอะไรมาตอบโต้ดีที่เขาชอบใช้เหตุผลที่ว่าเป็นสสเป็นผู้สมัครสอบตกจะมาพูดอะไรเรื่องนี้หาแสงเหรอแนะนำให้คิดมุกแล้วก็ไปตอบเขาแล้วกันเพราะว่าน่าจะโดนกันทุกคนคือถ้าใครสอคนไหนอะเล่นแฮชแท็กเนี้ยเขาก็จะด่าด้วยมุมนั้นมาตลอดไม่โดนอยู่เขาบอกว่าได้หิวแสงก็บอกเขาไปกินดีไม่หิวเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าแสงมันไม่ส่องไม่ควรจะส่องอ่ะก็หิวเผื่อคนอื่นก็ตอบเขาไปอย่างเงี้ยเนาะสอบตกก็เงียบไปเขาพูดประมาณเนี้ยสอบตกก็เงียบไปไม่เงียบค่ะสอบตกแล้วสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้หรออันนี้แฟนคลับช่วยไฟให้นะเราไปกินดูด้วยกันอันนี้แล้วแต่ก็จะเห็นนะครับว่าพวกเขามี2มาตรฐานคือมาตรฐานที่กลุ่มเดียวเขากับมาตรฐานคนที่ต่างกลุ่มเลยเขาจะคล้ายๆกันแล้วก็พักนั้นก็เหมือนจะแบ็คนิดนึงก็สีดาลุยไฟผมว่าเกิดจากไอ้นั่นเหมือนกันแหละหลังติดดาลุยไฟไม่ยุ่งแค่เรื่องผู้หญิงครับยุ่งเรื่องการเมืองยุ่งเรื่องสถาบันยุ่งเรื่องค่านิยมของสังคมต่างๆที่มันดีวันนี้ผมได้เห็นเรื่องนึงที่แบบว่าเด็กไปขอลายเซ็นพิธาเด็กก้มแล้วพิธาก็ยืนแล้วก็ชมว่าโหดีจังเลยให้เป็นคนเท่าเทียมกันฉันเบื่อจังเลยผู้ใหญ่ชอบบอกว่าอะไรนะอย่ายืนข้ามหัวผู้ใหญ่มันไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นด่าเยอะเลยแล้วก็ชมพิธาว่าดีจังให้ยืนข้ามหัวนั่นแหละให้ยืนบังหน้าไปซึ่งก็ผมก็รู้สึกเหมือนพี่เกมมั้งที่บอกก่อนหน้าครับว่าเขาพยายามจะทำลายค่านิยมดีๆของไทยไปหมดเลยโดยคำของเขาซึ่งคำของเขามันปลุกเร้าอารมณ์ได้ง่ายกว่าครับพวกเรามันใช้สมองมากเกินไปอ่ะมันยากสำหรับพวกเขาชอบคำนี้ใช้สมองมากเกินไปต้องใช้ความโกรธความเกลียดต่างๆลุงตู่เป็นคนเลวเผด็จการซึ่งก็งงว่าเผด็จการที่ให้ฟรีโหวตกับประชาธิปไตยที่บังคับห้ามฟรีโหวตนี่ใครเป็นเผด็จการกันแน่ก็งงนิดนึงคุณฉลาดมาก็ดีแล้ววันนี้ได้เขียนบทความเกี่ยวกับที่ได้มาเรียนรู้จากในโลกของ Twitter Space เนี่ยค่ะในเรื่องของตัว False Dilemma ด้วยอ่ะยังไงไม่นั่งใจว่าคุณฉลาดได้มีโอกาสอ่านตัวบทความไหมคะก็คุณนี่เห็นว่าผมทวีตอยู่ครับอ้าวเหรอแล้วมีคนมาบอกว่าได้เข้าใจผิดเพี้ยนทีนี้เน่ก็อยากคอร์สเช็คความเข้าใจตัวเองเนาะแต่เน่ก็ไปอ่านไปศึกษามาแต่ว่าเน่อาจจะไม่ได้พูดแบบแฟงๆในเรื่องของด้วยทฤษฎีของตัว False Dilemma ที่มันคือการแบบทำให้เรามีทางเลือกเพียงแค่2ทางเนาะแต่ในตีความว่าเราบริบทหรือสภาพของการเมืองไทยตอนนี้มันถูกสร้างให้คนไทยแบบเหมือนบีบคั้นให้คนไทยรู้สึกว่ามีปัญหาแล้วเราจะต้องแบบเลือกไม่เป็นขาวก็ดำไม่เป็นส้มก็คือเป็นเผด็จการอะไรเงี้ยอันนี้คุณเกมพรเอ้ยจะคุณสลัดพรที่จะช่วยเสริมหรือช่วยแนะนำได้ไหมคะเผื่อว่าหรือว่าตัวนี้เข้าใจผิดหรือยังไงบทความที่เขียนไปใช่วันนั้นใช่คุณสลัดไหมนะที่พูดได้จำผิดหรือเปล่าเนาะผมพูดประมาณความเห็นที่ห้าครับแต่ว่ารู้สึกว่าหลังจากทวีตเสร็จคุณนี่จะเพิ่มมา11 12 13 14 15 16เพิ่มเขียนยาวนี่พยายามเขียนสั้นเลยเนี่ยคุณเขียนสั้นไม่สำเร็จจริงๆค่ะอย่างที่ผมบอกครับปัญหาจริงๆเนี่ยเขาพูดถึงปัญหาถูกไหมทางปัญหาข้าราชการงบประมาณ1234เพียงแต่ว่าเขามีธงอีกอย่างนึงเขาก็เลยบอกว่าสาเหตุอ่ะมันเกิดจากอีกอย่างนึงเช่นสถาบันเช่นทหารถามว่าข้าราชการเนี่ยมีแค่ทหารหรือเปล่าที่ทุจริต
ข้าราชการกระทรวงอื่นไม่ทุจริตเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ถามว่าข้าราชการทุจริตมีไหมมีแต่เขาก็เหมือนพยายามตั้งคงว่าทหารเนี่ยเป็นต้นเหตุเราต้องลบรถทหารต้องให้มีผู้ตรวจสอบทหารนี่แหละ1 2 3 4เป็นนโยบายของพรรคเขาครับซึ่งมันพอสาเหตุมันไปคนละทางอ่ะการแก้ปัญหามันก็เคยไปอีกทางนึงซึ่งถามว่ามันแก้ทุจริตได้ไหมมันก็คงแก้ได้ 1% มั้งที่เหลืออีก 99 ก็ปล่อยเน่าไปซึ่งผมก็งงว่าคนที่เชียร์เขาบอกว่านโยบายพรรคเขาดีอ่ะมันดียังไงแต่ก็ขี้เกียจไปคอร์สโลจิกเพราะว่าผมอธิบายไปเขาก็จะบล็อกผมแล้วก็ด่าผมซ้ำเรื่องปกติวิธีแต่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเวลาพอแย้งข้อมูลเข้าไปอ่ะเขาก็จะแบบว่าไม่ยอมรับอ่ะซึ่งบางทีมันก็เหนื่อยอ่ะแต่ก็ชินแล้วก็เลยปล่อยไปเรื่องฟอนต์ที่คุณเน่เขียนไปผมว่าก็มันก็ครอบคลุมอ่ะครับเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆแล้วก็อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนมันก็เลยโดนนิดนึงใช่ใช่มันอาจจะเป็นอะแดปเนาะอะแดปเอามาวิเคราะห์ว่าแต่ก็นั่นแหละอ่ะเข้าใจแหละพูดตรงๆว่าไม่ได้บอกเขาตรงๆจริงแต่ว่าบางคนก็แบบรู้สึกร้อนอาดแทนพระอินทร์ที่กำลังจะเป็นว่าที่รัฐบาลอยู่ก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็วันนี้ครับทำกันพอที่อย่างนี้ผมว่าก็โอเคนะเพียงแต่ว่าอย่างที่หลายคนเคยบอกมั้งอย่างนี้มันเหมาะกับคนที่ชอบวิชาการอ่ะมันไม่ย่อยง่ายแบบคุณวิโรจน์ที่ปังๆแล้วก็แบบโอ้รีทวีตมีสติ๊กเกอร์อะไรก็ไม่รู้แต่ก็โดนคือพอแบบไปรื้อข้อเท็จจริงนะมันก็แบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะของฝั่งนั้นนะจริงแต่ว่ามันเล่าอารมณ์ง่ายกว่าของคุณเน่ดูวิชาการเกินไปอ่ะใช้สมองเกินไปคนอย่างนี้มันชอบแบบ YouTube ช็อตหรือ TikTok อ่ะครับแบบสั้นๆง่ายๆย่อยเสร็จเอาเลยอ่ะคือสาระข้ามไปอาจจะต้องปรับนิดนึงไปแล้วต้องคุยในพาร์ทกับเขาว่าทำยังไงดีให้มันง่ายๆแต่จริงๆคุณเก็ตก็มาถูกทางนะดีค่ะเพราะตอนนี้ก็โฆษกพักก็มีเป็น3สเปกตรัมนะคะมีภาคละมุนวิชาการเน่ๆมีคุณลอลลี่ที่อยู่กลางๆแล้วก็คุณเก็ตที่เป็นแบบแรร์ well done medium rare ผมอยากให้ทั้ง3คนลิสต์ถ้าทีมใหญ่วันนี้ก็ดีครับอยากให้คุยในหัวข้อเดียวกันพร้อมๆกันแต่ว่าคุยแบบคนละแบบอ่ะอารมณ์ประมาณว่าออกทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok อ่ะคือมันจะมีสั้นกลางและยาวอ่ะเก็ตป่ะครับค่ะเป็นข้อเสนอแนะดีๆเดี๋ยวขอบไปลองหารือกันดูนะคะตอนนี้ขอเริ่มต้นที่เล็กๆแล้วเดี๋ยวถ้าอีกหน่อยก็อาจจะเติบโตขยายไปนะคะตามจะสั้นๆเนี่ยคุณเก็ตครับก็คือบอกว่าถ้าอยากติดตามเพิ่มไปตามที่ช่องคุณเนเน่ของรวมไทยก็รวมไทยสร้างชาติได้นะอะไรเงี้ยครับขายสั้นๆน่ะคือคนที่ต้องการรายละเอียดเขาจะไปตามตรงนู้นแต่ถ้าเขาต้องการเสร็จสั้นๆน่ะเขาจะฟังตรงนี้จบแล้วก็จบเลยน่าจะดีไหมครับได้ก็คือทีมงานก็ขอเนาะลองไปดีไซน์กันทำงานร่วมกันนะคะแต่พยายามใช้ตัวตนแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณสุดท้ายค่ะเชิญค่ะได้ยินค่ะไม่แน่ใจว่าเห็นเรื่องที่มีเคสผู้หญิงที่ไปเที่ยวมาดีฟหรือว่ามันแบบนักท่องเที่ยวหญิงสักชาติหนึ่งมาเที่ยวไทยโดนข่มขืนในร้านนวดอะไรเงี้ยครับเคยได้ยินไหมครับค่ะเกิดขึ้นสักเมื่อไหร่คะอันนี้จริงๆมันเกิดขึ้นแบบเป็นช่วงๆแล้วผมไม่ได้จำไปๆครับล่าสุดที่ผมเห็นที่คุณสลับไปโพสในทวิตเตอร์ใช่ไหมอันที่แถมมาอันนั้นเป็นของมาดีใช่ไหมครับเขาจะมีคำพูดต้องบอกว่าอ้างอิงเต็มทวิตเนี่ยแหละว่าประมาณว่าทำไมไม่ยอมสอนผู้ชายบ้างผู้หญิงต้องระวังตัวเหมือนคำที่ชอบเขาใช้ที่ชอบใช้กันอ่ะ don't tell me how to dress อ่ะแต่ก็คือจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวอะไรก็ได้ไงแต่ว่าถ้าผู้ชายทำอะไรไม่ดีอ่ะก็คือผู้ชายผิดฝั่งเดียวช่วยไม่ได้ผู้หญิงทำอะไรแก้ผ้าเดินบ้านก็ได้ถูกไหมคุณในฐานะผู้หญิงคุณเน่กับคุณแก้มคิดว่ายังไงบ้างครับในเคสนี้เราสามารถทำไปพร้อมกันได้ไหมหรือว่าเราต้องทำทีละอย่างเราต้องสอนผู้ชายอย่างเดียวหรือเปล่าหรือยังไงเชื่อว่ามันต้องทำควบคู่อยู่แล้วล่ะคือมันต้องทำควบคู่กันไปแต่ถามว่า
คือตัวผู้หญิงเองก็ถามว่าจะเดินแก้ผ้าออกจากบ้านไปเลยอันนี้ก็อาจจะเอ็กซ์ตรีมเนาะแต่ว่าคือในเชื่อในเรื่องของกาลและเทศะเนาะถ้าเราไปสมมุติว่าเราไปสถานที่หนึ่งสมมุติเราไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็อยากแต่งตัวสวยซึ่งบางทสีวยชงุดามันตามโทนหรืออะไรมันก็อาจจะมีความที่มีเซ็กซ์อะพีลแต่ว่าถ้าเราออกแบบมาแล้วว่าในการเดินทางของเราวันนั้นเรามีการขับรถเองแล้วเราวันนี้เราแต่งตัวโป๊ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ดื่มเยอะหรือมีการดูแลตัวเองให้เรียบร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยว่าผู้หญิงก็ถือว่ารับผิดชอบตัวเองนะแม้ว่าเราสามารถบาลานซ์ได้ในเรื่องสร้างดูแลตัวเองให้ตัวเราปลอดภัยแล้วยังคงสามารถแบบแต่งตัวตามที่เรารู้สึกว่าเราต้องการที่แต่งได้แต่ว่าแบบในขณะเดียวกันในฝั่งของผู้ชายก็ต้องมีในเรื่องของการเคารพในสิทธิ์ตรงนี้ด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยว่ามันต้องทําควบคู่กันไปทั้งฝั่งผู้หญิงเองเนี่ยก็ต้องมีความรัดกุมในสิ่งที่ตัวเองทําเนาะแต่ว่าไม่ได้ว่าขีดกันนะเนี่ยไม่ได้ขีดกันจริงแต่ว่าเนี่ยคิดว่าตัวเราก็ต้องทําหน้าที่บทบาทในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยตัวเองเท่าที่เราจะทําได้และถ้าคู่ขนานกันไปส่งเสริมให้ผู้ชายมีความเคารพในตรงนี้เนี่ยอันนี้แน่ว่าก็คือจะดีที่สุดนะน้องแก้มมีความเห็นยังไงคะสำหรับแก้มอะค่ะก็เห็นด้วยกับที่พี่เนเน่พูดนะคะว่าเรื่องของผู้หญิงเนี่ยความปลอดภัยของผู้หญิงอะค่ะมันก็เริ่มตั้งแต่เราออกจากบ้านไปนะเราต้องไปทำแอคทิวิตี้ต้องเข้าไปทำงานมันมีหลายซีนาริโอค่ะที่มันอาจจะล่อแหลมหรือทำให้เพศชายเนี่ยสามารถเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าตักตวงผลประโยชน์จากเราอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คิดว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคือต้องมีเขาเรียกว่ามีสติมีแล้วก็มีความระแวดระวังตัวถึงแม้ว่าแก้มว่าถึงแม้ในโลกของตะวันตกอะค่ะที่มีข่าวว่าเฮ้ยสิทธิเท่าเทียมผู้ชายเข้าใจว่าสิทธิเท่าเทียมกันนะผู้หญิงโนบราได้มันก็ยังมีข่าวค่ะยังมีข่าวเกิดขึ้นว่ามันเกิดการข่มขืนหรือว่าเกิดการทำร้ายร่างกายขึ้นซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็มองว่าถึงแม้ตะวันตกเขาจะเจริญแล้วเนี่ยมันก็ยังเกิดเหตุการณ์นี้อยู่เพราะฉะนั้นแก้ว่ามันมองเป็นเรื่องของบริบททางสังคมด้วยมันมีเขาเรียกว่าแฟกเตอร์มากมายที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำลายผู้หญิงได้ซึ่งมันอาจจะเกิดจากทั้งภายในที่เราคอนโทรลได้เนาะแล้วก็ภายนอกที่เราอาจจะคอนโทรลไม่ได้อะค่ะอันเนี้ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่อาจจะต้องมีนอร์มของสังคมเนาะอย่างที่พี่เนเน่บอกว่าเราต้องมีความมีกาลเทศะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้สถานที่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ดีๆจะไปแต่งตัวโป๊เดินที่ไหนก็ได้มันก็คงไม่ได้แต่ในส่วนของผู้ชายเนี่ยค่ะผู้ชายเนี่ยก็ต้องเคารพสิทธิผู้หญิงแก้ว่ามันจะเป็นการเหมือนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดสังคมเกิดไปอยู่ในครอบครัวที่มันเอ้ยไม่มีคนมาสอนเด็กเหล่านี้จริงๆอะค่ะแก้ว่าในส่วนของภาครัฐหรือว่าในหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องออกมารณรงค์ในเรื่องนี้ให้มากขึ้นเท่านั้นค่ะคิดว่าน่าจะต้องช่วยกันหลายภาคส่วนค่ะคือผมมองว่ามันมีคำหนึ่งที่ผมโดนใจมากเลยครับว่าไม่มีบ้านไหนที่พ่อแม่สอนลูกว่าถ้าอยากได้ผู้หญิงคนนี้ไปข่มขืนนะครับผมว่าเขาก็สอนกันหมดแหละและผู้ชายที่ทำได้อะมันก็ทำได้จริงๆเพียงแต่ว่ามันจะมีบางส่วนนะครับจะหนึ่งหรือสองใน50-50คนที่แบบมันยื้อยังชั่งใจไม่ได้อะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พวกเฟมชีวิตเขาจะเอามาเป็นประเด็นว่าผู้ชายอะมันหักห้ามใจไม่ได้มันเป็นคนชั่วมันถึง2-3-4ซึ่งไอ้คนที่เหลือก็เลยต้องแบบเป็นรับภาระว่าต้องไปสอนไอ้คนนั้นน่ะให้มันจะคิดได้ซึ่งมันก็คิดไม่ได้อยู่แล้วไอ้คนคิดได้ก็คิดได้ไปเลยผมก็เลยมองว่าในนี้มันอาจจะเป็นภาระของชุมชนที่ต้องช่วยกันดูเพียงแต่ว่าพอเป็นบริบทของชุมชนเมืองใหญ่ๆแบบกรุงเทพอ่ะมันยากครับที่จะช่วยระแวดระวังให้ลูกสาวคนอื่นแฟนคนอื่นลูกหลานคนอื่นจะแบบปลอดภัยในการเดินทางมีไฟตลอดเส้นทางไม่โดนใครฉุดไประหว่างทางไม่โดนคนล่อลวงที่คุณเน่บอกอะไรเงี้ยครับคือถ้าช่วยกันดูมันพอทำได้จริงแต่ว่าถ้ามันเป็นกรุงเทพมันยากไงความเสี่ยงมันมีโมเดลเยอะกว่าอย่างกรุงมิ่งเนี่ยคำถามคือ
ที่ผมจะถามคุณนี่ก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะมีใครไปหลอกน้องคนหนึ่งว่าจะมีผู้ชายคนนี้ปลอมตัวผู้หญิงจะขายไอเทมแต่ขอเสื้อหน่อยนะอย่างเงี้ยใครจะไปดูมันมีสามารถมีไปดูได้เป็นคำถามที่ดีค่ะตะกี้เนี่ยก็เล่าไม่ครบตกหล่นไปเนาะจริงๆตัวกรูมมิ่งอะถ้าจะกฎหมายกรูมมิ่งถ้าทำให้มีประสิทธิภาพต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนานะคะการสร้าง awareness ให้กับกลุ่มเยาวชนให้มีความรู้ถึงภัยตรงนี้เพราะว่ามันเป็น preventive measurement เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเด็กโดยเฉพาะถ้าอยู่ในโลกเกมอะเขาไม่มานั่งเล่าให้เราฟังว่าวันๆเขาคุยกับเพื่อนในโลกเกมมายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ต้องเพิ่งให้เด็กเนี่ยรู้ตัวมีความตระหนักรู้ว่าอ่ะคนคนนี้มาคุยในลักษณะเนี้ยตัวฉันมีความเสี่ยงแล้วว่าจะเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันไปนะคะในการทำกฎหมายข้อนี้ให้มีประสิทธิภาพอือฮึต้องสร้าง awareness ตรงนี้ด้วยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันหมุนวนใน Twitter บ่อยมากแต่ว่าผมในฐานะผู้ชายผมก็พูดอะไรไม่ได้เยอะไงเพราะว่าถ้าพูดเยอะเป็นทวิตก็จะมาลงผมก็จะต้องรีพลายออกจาก Twitter สักวันสองวัน คือผมก็พูดในแบบว่าผู้ชายมันก็ต้องหยุดถูกไม่มีอะไรผิดเลยเพียงแต่ว่าผู้หญิงก็ต้องดูด้วยซึ่งพอบอกว่าผู้หญิงต้องดูแลตัวเองด้วยกลายเป็นแบบผมผิด ไม่ได้ผู้ชายมันต้องมือสองอันสี่ก็เลยแบบในเชื่อว่าในโลกของการสร้างความเท่าเทียมกันนะคะมันไม่ควรที่จะเอาความรับผิดชอบหรือเอาภาระไปยกให้กับคนกลุ่มใดเพียงกลุ่มหนึ่งหรือเพศใดเพียงเพศหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบที่ต้องแต่ละคนดูแลบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็นั่นคือความเท่าเทียมกันการที่เรียกร้องมันก็กลายเป็นว่าขอให้ผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่เท่าเทียมแล้วล่ะไม่จบสิ้นนะคะมันก็จะไม่จบสิ้นอันนั้นคือส่วนตัวนะโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่วิธีของการสร้างโลกที่มีความเท่าเทียมกันที่ยั่งยืนในโลกที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าใช้คำว่าเท่าเทียมเป็นธงไว้ก่อนมันก็ต้องมีโกเนาะถ้าตั้งไว้สัก10ไปถึง8ก็ยังดีอ่ะโอเคได้ค่ะคุณฉลาดขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นจริงๆตะกี้ตั้งใจว่าของคุณฉลาดนี่จะเป็นไมค์สุดท้ายแต่รู้สึกว่าเห็นทางที่ใช่ค่ะเห็นบอกว่าทางพี่อี้อยากขอแบบกลับมาสักแวบหนึ่งใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าพี่อี้ยังอยากที่จะมาคุยกับน้องๆต่ออีกสักรอบไหมนะหรือไปนอนแล้ว ยังอยู่ตรงไม้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาแล้วนะคะคุณพี่ขอโทษแล้วล่ะที่ว่าจะจัดงานที่ขอโทษที่ก็ลากยาวให้พี่อี้ให้พี่อี้พูดเป็นคนสุดท้ายจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าพี่อี้สำเร็จไหมฮะให้ไมค์สำเร็จไหมเดี๋ยวนะทำดีได้ดีใช่ไหมอินอุ๋ยกดผิดไปอินไวท์ทูโคโฮสขอโทษค่ะแอดทูสปีกเกอร์กดให้สปีกเกอร์ให้ไมค์ไปนะคะเหมือนวันนี้โคโฮสมีปัญหาในเรื่องการให้ไมค์ใช่ไหมคะพี่เกดพี่เจเจไม่นะคะถ้าใครขอมาคือส่งได้อ๋อได้อยู่ใช่ไหมโอเคโอเคคือทำดีได้ดีเนาะพี่อีฮัลโหลจ้าพี่อียังอยู่ไหมจ๊ะน่าจะหลุดออกไปแล้วอาจจะโอเคถ้าอย่างนั้นต้องเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตปิดละกันเนาะนะคะเพราะว่านี้ก็
ไลฟ์สดมา2 ชั่วโมง 3 นาทีแล้วยังไงวันนี้นะคะขอบพระคุณน้องแก้มที่มาอยู่เป็นเพื่อนปรบมือขอบคุณพี่แน่ๆค่ะที่ชวนมาคุยขอบนะคุณมากนะคะคุยกันสนุกมากๆเลยคุยกันสนุกมากๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทั้งจากน้องแก้มแล้วก็จากพี่ๆนะคะที่ทั้งพิมพ์กันมาในคอมเมนต์ใน Facebook แล้วก็ทั้งเปิดไมค์มาคุยกันในทางของ Twitter Spaceยังไงสัปดาห์หน้าจะขออนุญาตงด1 สัปดาห์นะคะตัวนี้เองจะไม่อยู่นะไปกับครอบครัวนะคะค่ะจะไปไปต่างประเทศนะคะจะไปที่อาเซอร์ไบจานแล้วก็ไปจอร์เจียกับทางครอบครัวเพราะฉะนั้นขออนุญาตลางานเป็นเพิ่งทริปหลังเลือกตั้งนะคะเนี่ยของพี่เนเน่ใช่ไหมค่ะไปจะจริงๆคือสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหมแล้วก็อาเซอร์ไบจานก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรในเรื่องของพวกแก๊สธรรมชาติกับน้ำมันที่ค่อนข้างริชมากเนาะอาเซอร์ไบจานคือเขาได้สมญานามว่าเป็นเมืองของไฟเพราะเขาจะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่มีไฟที่ไม่มีวันดับนะคะก็เลยอยากที่จะไปเห็นแล้วก็ไปดูนะนะโดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยแหละค่ะอยากไปอยากไป ไปดูเป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆนะถ้าใครไม่รู้นะถ้าใครไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยสตาลินนะคะที่เป็นผู้นำของรัสเซียแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนจอร์เจียนะบ้านเกิดของเขาอยู่ที่จอร์เจียก็จะไปดูนะประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสตาลินด้วย เป็นการเที่ยวที่มีสาระมากนะครอบครัวนี้ เพราะฉะนั้นขอลางานทั้งหมดทั้งหมดติดตามรูปได้จาก Facebook พี่เนเน่เชื่อว่าพี่เนเน่จะมีแบบว่าความรู้หรือว่าเกร็ดสาระมาให้ FC แน่นอนถ้ามีแรงในการถ่ายรูปพาไปทั้งลูกน้อยแล้วก็ไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ Big Family Big Family โอเคเพราะฉะนั้นเจอกันอีกทีก็2 สัปดาห์จากนี้ไปนะคะก็รายการนี้ในหนูคงมีทุกเย็นวันพฤหัสนะคะครั้งหน้าสัญญาว่าจะไม่ลืมสลับซิมการ์ดออกเพื่อที่ให้พี่ๆใน Facebook สามารถโทรมาคุยกันได้นะคะแต่วันนี้ก็ได้คุยกันเยอะนะมีการพิมพ์คอมเมนต์มาเยอะเลยแล้วก็ทาง Twitter Space ก็มาคุยกันหลายคนเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นปล่อยน้องแก้มไปละให้น้องแก้มพูดทิ้งท้ายก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ก็อย่างที่วันนี้นะคะเราได้พูดคุยกันไปก็มี2 หัวข้อใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องของสิทธิ์ของสตรีแล้วก็เป็นฟอลไดเลมม่านะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาในเรื่องของสิทธิสตรีก็อย่าลืมว่าผู้หญิงนะคะหรือว่าจะเป็นเพศอื่นๆก็ตามที่ถูกคนในครอบครัวหรือว่าคนรักเนาะทำร้ายเราอย่าปล่อยให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องผัวเมียเราควรออกมาสร้างความตระหนักค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะเพราะว่ามันมีผลกระทบอย่างที่บอกไม่ว่าทางจิตใจร่างกายหรือว่าผลกระทบของสังคมในภาพใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของฟอลไดเลมม่าก็อยากจะฝากแฟนๆของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะว่าตอนนี้นะหลายๆคนคอมเมนต์มาเฮ้ยพรรครวมไทยสร้างชาติขับเคลื่อนยังไงทิศทางเป็นยังไงรับรองค่ะว่าเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะออกมาพูดมากขึ้นเราจะมีกระบอกเสียงแล้วก็มีพื้นที่ให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบนี้อีกแน่นอนนะคะถ้าเกิดเจอข่าวปลอมค่ะรีบแชร์กันให้เยอะค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนนะคะสิทธิ์และเสียงของทุกคนมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันค่ะโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณมากค่ะน้องแก้มถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอลาทุกคนเลยนะคะขอให้เราฟันดีกันทุกคนคุณที่ไม่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ